ับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์ของ Peaceful Date นะคะวันนี้เรามีงานเสวนาในหัวข้อชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีกับงานผู้สูงอายุนะคะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ชื่อว่าปลูกชุมชนกรุณามหกรรมเรียนรู้การพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีโดยกลุ่ม Peaceful Date มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาภายใต้การสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะวันนี้ที่ฉันกนกวรรณกนกวนาวงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะนะคะวันนี้ผู้ร่วมเสวนาของเรามาจากตัวแทนของหลากหลายพื้นที่ซึ่งมีสถานการณ์สภาพปัญหาที่แตกต่างกันนะคะวันนี้เราตั้งใจจะมาแชร์ข้อมูลกันเพื่อที่จะให้ผู้ชมทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เพจของ Peaceful Date นะคะได้นำเอาข้อมูลไปพัฒนา
าต่อยอดและขยายเครือข่ายชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองด้วยนะคะวันนี้เรียกว่าแขกรับเชิญแต่ละคนนี่เด็ดๆทั้งนั้นนะคะมีสถานการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็ทำงานในแต่ละพื้นที่เพื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยนะคะคนแรกค่ะคุณออนอุมาอินทฉายนะคะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมค่ะสวัสดีค่ะนะคะคนที่สองค่ะคุณลัดดาวันโพธิวิจิตค่ะนักสุขศึกษางานผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพชุมชนศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนะคะภาคเหนือตอนล่างนะคะแล้วก็คนที่สามค่ะคุณพันธการอินตะมูลกระบวนกรและนักสื่อสารสุขภาวะทีมขใจค่ะสวัสดีค่ะทาง3คนก็จะเป็นแขกรับเชิญของแต่ละพื้นที่นะคะภาคอีสานก็คือผอ.ออนอุมาภาคเหนือตอนล่างคุณลดาวันนะคะแล้วก็คุณพันธการนะคะจากทีมขจัยอีกท่านหนึ่งค่ะก็จะเป็นผู้ที่มาแสดงความเห็นนะคะแล้วก็แชร์ข้อมูลในฐานะนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่องนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมฆค่ะประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่อยู่ในไลฟ์เพจนะคะของ Pete Food Date ฟังข้อมูลจากทั้ง4ท่านสามารถจะส่งคำถามแสดงความคิดเห็นเข้ามาแชร์กันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะสอบถามว่าจะไปขยายเครือข่ายของตัวเองได้อย่างไรนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้ไปที่ภาคอีสานกันก่อนเลยนะคะผอ.ออนอุมานี่อินมากกับเรื่องการดูแลพ่อแม่ๆนะคะที่เป็นผู้สูงอายุอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะผอ.ออนอุมาคะเปิดไมโครโฟนนิดนึงนะคะเดี๋ยวให้แนะนำตัวแล้วก็พูดถึงพื้นที่ที่เราดูแลกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้เราดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคอีสานกี่จังหวัดแล้วก็รายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีนะคะชื่อออนอุมาอินทฉายนะคะตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมค่ะกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะจริงๆแล้วแรกเริ่มเดิมทีของการทำงานเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ดีตายดีในผู้สูงอายุก็ต้องบอกว่าการบรรจุข้าราชการวันนี้มันข้าราชการพลเรือนด้วยนะคะครั้งแรกนี่คือเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะและอยู่สถานสงเคราะห์คนชราที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ทำงานมา22ปีเนี่ยก็คืออยู่งานผู้สูงอายุตลอดเลยนะคะก็มันก็ทำให้เราได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุความสุขความทุกข์ของผู้สูงอายุซึ่งเป้าหมายของการทำงานอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นจากผู้สูงอายุคือทุกคนอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็อยากตายดีเหมือนกับทุกๆคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พื้นที่ของการทำงานตอนนี้มารับผิดชอบที่จังหวัดนครพนมแต่ก็ไม่ได้ดูแลแค่จังหวัดนครพนมพื้นที่เดียวค่ะก็ยังรับผิดชอบอีก7จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์ผู้สูงอายุขออนุญาตเรียกว่าบ้านผู้สูงอายุนครพนมนะคะอีก7จังหวัดก็มีประชากรผู้สูงอายุเยอะมากพอสมควรแล้วก็ในการทำงานเราก็มองว่าต้องเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราเคยเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะพี่วันว่าเราเห็นตะกอนในใจเห็นความไม่สบายกายไม่สบายใจของผู้สูงอายุการตายตาไม่หลับคำพูดนี้ค่ะมันเห็นตั้งแต่เราเริ่มเป็นนักสังคมเฉพาะเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นผู้สูงอายุที่ตายตาไม่หลับหรือบางทีผู้สูงอายุป่วยหนักไม่สามารถสื่อสารได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปตัดสินใจให้ท่านในวันที่ท่านป่วยหนักสื่อสารไม่ได้คุณหมอเองก็ทำงานลำบากว่าจะยื้อชีวิตจะต้องดูแลยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเห็นคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตแบบทรมานแล้วก็ไม่มีความสุขสิ่งนี้มันก็เลยเป็นคำถามในใจของพี่ออนมาตลอดนะคะว่าเอ๊ะในฐานะที่เราเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยเราจะทำยังไงและตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลวาระท้ายของชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปเรียนเพิ่มเรื่องชีวิตและความตายกันแล้วก็ได้มาเจอทางทีมที่ฟูเดย์นะคะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เป็นคำถามหรือช่องทางในการทำงานของเราเนี่ยมันสว่างขึ้นเราก็เลยมาเริ่มตอนนั้นเป็นผอ.กลุ่มอยู่ที่กรมกิจการผู้สูงอายุค่ะก็ได้รับความกรุณาจากท่านอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุในสมัยนั้นนะคะท่านไพวัลย์แล้วก็ท่านรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุในสมัยนั้นก็คือท่านแรมรุ่งซึ่งปัจจุบันท่านเป็นอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วค่ะท่านก็เมตตากรุณาในการที่ใ
ให้คำแนะนำแล้วก็ให้โอกาสในการทำเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพระยะท้ายผู้สูงอายุก็คือเริ่มจากการฝึกน้องนักสังคมสงเคราะห์ทั้งหน่วยงานทั้ง12แห่งของกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็น้องพยาบาลค่ะในการสื่อสารเรื่องชีวิตและความตายตอนนั้นก็ได้ทางทีม Peace Food Day นะคะมาเป็นวิทยากรให้ในการใช้เกมไพ่ไขชีวิตในการพูดคุยเรื่องชีวิตและความตายกับผู้สูงอายุการเขียนสมุดเบาใจอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ฝึกน้องๆเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกแค่น้องๆหน่วยงานของศูนย์ผู้สูงอายุในกรมกิจการผู้สูงอายุอย่างเดียวเราได้ฝึกน้องๆที่อยู่สถานสงเคราะห์คนชราที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีสถานสงเคราะห์คนชราที่เป็นของเอกชนแล้วก็มูลนิธิต่างๆค่ะก็มาฝึกแต่ตอนนั้นเนี่ยการทำงานเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เขาเรียกว่าไม่มีความอาจจะไม่ได้ก้าวหน้ามากสักเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเรามีระยะเวลาของการเรียนรู้น้อยมากแล้วก็น้องๆคือเขาเอามาสื่อสารในหน่วยงานเนี่ยคนไทยเขายังไม่ชอบที่จะพูดเรื่องความตายเนาะเขามองว่ามันไม่เป็นเรื่องที่ควรพูดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้งานเนี้ยมันยังไม่คืบหน้าไปเท่าไหร่จนพี่ออนเองเนี่ยก็ได้มาเป็นผอ.ศูนย์ตอนนั้นนี่ตั้งใจเลยว่าถ้าเกิดมาเป็นหัวหน้าหน่วยงานเนี่ยเราจะทำให้ได้สักหนึ่งพื้นที่เพื่อเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆพอมาทำอะค่ะก็เลยมาค้นหาว่าเอ๊ะมันติดขัดตรงไหนก็เลยพบเลยว่าอ๋อคนไม่ชอบพูดเรื่องความตายคนมองเรื่องความตายว่ามันเป็นเรื่องไม่มงคลอะทำไมจะมาพูดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยวิธีการแรกคือมาปรับวิธีคิดของเจ้าหน้าที่เราก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยเราต้องเจอความตายอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอทุกคนปรับเข้าใจแล้วก็มองเห็นปัญหาว่าทุกวันเนี้ยในความการทำงานของเราเนี่ยเราเห็นคุณตาคุณยายที่ท่านจากไปอย่างทรมานไม่มีความสุขอย่างเงี้ยแล้วก็มีเคสรายหนึ่งมีคุณยายท่านอยู่ที่เนี่ยมา10กว่าปีอะค่ะที่นครพนมนะคะแล้วท่านน่ะเคยแจ้งกับงานที่เลี้ยงไว้ว่าท่านอยากจะเสียชีวิตที่ศูนย์แต่วันนั้นเนี่ยค่ะวันที่ท่านป่วยหนักเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเขาเรียกทำตามคำที่ท่านอยากจะปรารถนาได้ก็คือท่านไม่ได้มีหนังสือแสดงเจตนารมณ์อะไรไว้ว่าอยากให้ดูแลแบบประคับประคองและขอเสียชีวิตที่ศูนย์ท่านเป็นผู้ป่วยหนักนะคะสุดท้ายเราต้องส่งท่านไปโรงพยาบาลแล้วก็ท่านก็ไปเสียชีวิตที่นั่นมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักเห็นว่านี่แหละเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ทำในเรื่องนี้ไม่ได้เตรียมในเรื่องนี้ให้ผู้สูงอายุมันก็เลยไม่ได้ตอบโจทย์คำว่าทุกคนล้วนอยากตายดีแล้วก็อีกอย่างคือผู้สูงอายุทุกคนนะคะอยู่ที่เนี่ยความสำเร็จในชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่เท่าที่ออนคุยกับทุกๆคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยความสำเร็จหนึ่งที่ท่านอยากมีก็คือการมีการอยู่ดีและตายดีที่นี่แห่งนี้อะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะค่ะหมอฟังที่ผอ.อ่อนเล่าให้ฟังนี่คือเห็นภาพเนาะว่าคือสภาพปัญหานะคะของการดูแลระหว่างคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนาะกับคนที่เป็นผู้สูงอายุซึ่งต้องการการดูแลการพึ่งพิงมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยคือเรารับรู้ได้เลยว่าทางคุณออนเองก็อยากจะดูแลให้ลึกซึ้งถึงขั้นความต้องการสุดท้ายนะคะในวาระสุดท้ายของแต่ละท่านเลยทีนี้อยากถามตรงนี้นิดนึงค่ะว่ามันจะมีความแตกต่างกันไหมคะว่าการดูแลผู้สูงอายุในวาระท้ายกับจากคนในครอบครัวเนอะลูกหลานที่ใกล้ชิดกับการที่เราซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะคือไม่ได้มีความผูกพันทางสายเลือดใดๆแต่ว่าเราต้องการที่จะดูแลท่านให้จากไปอย่างดีที่สุดในวาระท้ายเนี่ยการดูแลจากคนนอกครอบครัวมันมีความแตกต่างกันยังไงไหมคะจริงๆถ้าเกิดจะพูดว่ามันแตกต่างกันไหมมันอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกของคนมองข้างนอกนะคะพี่วันแต่จริงๆถ้าเกิดถามออนเนี่ยในฐานะที่ทำงานแล้วก็รู้จักน้องๆทั้งหน่วยงานทั้ง12แห่งเนี่ยเรามองว่าความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานนะคะเขาจะมีหัวใจแห่งความกรุณาเนาะคือมีจิตบริการค่อนข้างสูงมากเมื่อปฏิบัติกับผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุณตาคุณยายก็เหมือนพ่อแม่เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ใบหน้าอาจจะไม่ใช่ลูกหลานแต่หัวใจเนี่ยมันเกินคำว่าลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยการปฏิบัติด้วยกันเพราะว่าอย่างกับที่นครพนมอะค่ะเราด้วยข้อจำกัดเรื่องงบประมาณบางอย่างค่ะที่เนี่ยเราเป็นสับเปลือกกันเองนะคะเมื่อวันนึงที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตเนี่ยน้องๆเจ้าหน้าที่อะค่ะหรือตั้งแต่งานพี่เลี้ยงอะค่ะก็จะต้องทำตั้งแต่อาบน้ำศพแต่งตัวให้ศพคุณยายบางคนที่ชอบสวยงามเลยเนี่ยค่ะพี่เลี้ยงเขาก็จะเอาเครื่องสำอางที่มีคนบริจาคมาแต่งหน้าให้คุณยายอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเตรียมสถานที่เผาศพดำเนินการให้ตามประเพณีหมดจนถึงตอนเช้าเก็บกระดูกทำบุญแล้วก็ลอยอังคารให้อันนี้คือสิ่งที่เราทำ
จ้าหน้าที่บางคนก็กลัวผีนะคะแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้เพราะว่าเรามาทำงานตรงนี้ค่าตอบแทนไม่ได้เยอะค่ะแต่เรามีความสุขกับสิ่งที่เราสร้างคุณค่าให้กับผู้สูงอายุมันรู้สึกว่าเท่าที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นที่นครพนมเองหรืออีก12 11แห่งคือทุกคนมาด้วยหัวใจของการที่อยากจะทำเพื่อผู้สูงอายุนะคะเราเสมือนญาติมากกว่าญาติอะไรเงี้ยค่ะค่ะเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความขาดแคลนเนาะทั้งเรื่องของงบประมาณแล้วก็เจ้าหน้าที่เนาะอยากให้ผอ.ลองฉายภาพให้เห็นนิดนึงว่าจริงๆแล้วคือแม้ว่าศูนย์เราจะตั้งที่นครพนมแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลเฉพาะในจังหวัดนครพนมเนาะยังมีจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคอีสานอีกเรามีกำลังเจ้าหน้าที่เท่าไหร่แล้วก็ดูแลพื้นที่กี่จังหวัดยังไงบ้างคะก็ดูแลทั้งหมดถ้าเกิดเป็นในเรื่องของงานพัฒนาจะ7จังหวัดนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นอำนาจเจริญสกลนครกาฬสินธุ์อะไรเงี้ยค่ะ7จังหวัดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของงานส่งเสริมสิทธิสวัสดิการเนี่ยจะรับผิดชอบทั้งหมด13จังหวัดในการดูแลให้การอุปการะคุณตาคุณยายที่ประสบปัญหาทางสังคมไม่มีที่อยู่อาศัยอะค่ะที่จําเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ในบ้านพักของเราแบบในรูปแบบของสถานสงเคราะห์นะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่เรามีอยู่33คนแต่ถ้าเกิดว่านับถึงคนที่ดูแลโดยตรงกับผู้สูงอายุเนี่ยจะมีพี่เลี้ยงแค่8คนค่ะแล้วก็จะมีพนักงานช่วยการพยาบาล2ท่านซึ่งเราไม่มีพยาบาลวิชาชีพค่ะแต่มองว่าในข้อจำกัดเนี้ยมันก็เป็นโอกาสนึงในการฝึกฝีมือของทีมผู้บริหารศูนย์หรือแม้แต่ทางกรมกิจการผู้สูงอายุในการที่ให้เราเข้าไปหาเครือข่ายถึงเป็นในรูปของชุมชนกรุณาของบ้านผู้สูงอายุนครพนมที่อาจจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าอย่างเช่นเราเจ้าหน้าที่เราน้อยแล้วก็มีอพม.ค่ะที่เขาทำงานอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถที่จะขอความสนับสนุนเขาเข้ามาทำกิจกรรมในบางครั้งที่เจ้าหน้าที่เราอาจจะมีข้อจำกัดในการทำงานหรือแม้แต่เรามีโรงเรียนผู้สูงอายุของนครพนมซึ่งมีอยู่41แห่งนะคะที่เป็นเครือข่ายซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเหล่านี้ท่านก็จะแวะเวียนมาทำกิจกรรมมาพูดคุยให้กำลังใจกับผู้สูงอายุในนี้เหมือนกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็จะมีหน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่เราอย่างเช่นโรงพยาบาลรพสต.เนี้ยค่ะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างโชคดีที่ทางโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลท่าอุเทนโรงพยาบาลนครพนมเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเมื่อมีปัญหาหรือข้อจำกัดติดขัดในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยโดยที่ไม่ปฏิเสธเลยค่ะมาด้วยความรวดเร็วมากหรือแม้แต่ตอนนี้ค่ะพี่วันเรากำลังทำเรื่องของการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเพื่อให้คุณตาคุณยายเนี่ยเข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองของชุมชนเนี่ยโดยเข้าสู่กองทุนลองเทอมแคร์ของกองทุนสุขภาพตำบลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากรพสต.บ้านโพธิ์เนี่ยค่ะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทำข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลนี้ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองทุนสุขภาพตำบลหรือกองทุนลองเทอมแคร์ตัวนี้ค่ะค่ะหลายๆครั้งเวลาเราคือเราไม่เหงาค่ะแล้วมีความช่วยเหลือการสนับสนุนเยอะเนาะในแต่ละพื้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะให้คุณออนช่วยเล่าให้ฟังนะเพราะว่าภารกิจที่ศูนย์นี่เยอะมากจริงๆหลายด้านเลยทีนี้อยากรู้เรื่องของทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับความตายหน่อยได้ไหมคะคือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะพบว่าผู้ที่ทำหน้าที่เนาะในการดูแลผู้สูงอายุที่เข้าสู่วาระท้ายเนี่ยบางครั้งมันจะเกิดทัศนคติว่าการจบชีวิตหรือการเสียชีวิตของผู้สูงอายุเหมือนเป็นความล้มเหลวในการทำงานด้านการดูแลอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการปรับจูนเรื่องของทัศนคติเหล่านี้ยังไงกับเจ้าหน้าที่ไหมคะว่าจริงๆความตายมันไม่ใช่ความล้มเหลวของการทำงานนะมันมีประเด็นเหล่านี้เกิดขึ้นในการทำงานบ้างไหมคะมีค่ะเพราะว่าอย่างกับเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความเสียใจเนาะบางทีหรืองานผู้ช่วยงานพยาบาลเนี่ยก็มีความเสียใจว่าถ้าเราทำแบบนี้ตั้งแต่ตอนนั้นมันอาจจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ออนกับมองว่าไอ้สิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นบทเรียนการทำงานของเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนมันจะจมอยู่กับความทุกข์นานๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นบทเรียนของการทำงานแล้วทำให้เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่ทำแบบเนี้ยคือค่อนข้างโชคดีที่หน่วยทีมงานนะคะจะมีการถอดบทเรียนการทำงานอยู่เป็นระยะค่ะว่าเรามีเคสกรณีศึกษาอย่างเงี้ยเราจะต้องปรับปรุงการทำงานยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือคนท้อมีอยู่ค่ะพี่วันแต่เราเสริมพลังใจให้กันและกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะเป็นด้วยว่าหัวหน้าหน่วยเองเป็นคนมีพลังเยอะค่ะคือต้องใช้คำว่ามีแพชชั่นค่อนข้างสูงมาก
แล้วก็น้องที่เป็นหัวหน้าทีมต่างๆก็เขาก็ต้องพอเห็นเรามีพลังเยอะเนี่ยน้องก็มีพลังตามไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรามองว่าถ้าเรารักในงานที่ทำอะค่ะปัญหาอุปสรรคมันก็คือบทเรียนสิ่งที่ต้องทำให้เราแบบหาทางในการที่จะผ่านพ้นมันไปได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนที่ทำงานนะคะเวลาท้อปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องรู้แล้วว่าเราต้องไปเสริมแรงไป empowerment ลูกน้องเรายังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่งั้นคนอยู่จมกับความทุกข์เนี่ยงานอื่นจะไม่ทำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มองอีกอย่างนึงว่าคนที่เนี่ยค่ะเขาเข้าใจธรรมชาติว่าสัจธรรมของชีวิตว่าคนเรามันต้องตายเพียงแต่ว่าความตายนั้นเนี่ยจะตายในแบบไหนค่ะเราดีไซน์ได้ค่ะเราออกแบบได้จากการเตรียมความพร้อมของตัวเรานี่แหละแล้วเราก็นำสิ่งเนี้ยไปคุยกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้ตายแบบอนาถาหรือน่าสงสารแต่ตายแบบไหนให้มันสง่างามในความเป็นคนคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะเรามองแบบนี้มากกว่าไม่อยากให้จมทุกบางทีผู้สูงอายุบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ท่านก็จากไปอย่างสง่างามโดยที่ท่านเขียนหนังสือแสดงเจตนารมณ์ในสมุดเบาใจอะค่ะว่าท่านอยากเสียชีวิตแบบนี้นะท่านไม่อยากให้ใส่เครื่องช่วยชีวิตแบบนี้แล้วทุกคนทำตามสิ่งที่ท่านปรารถนาพี่ยอนมองว่านี่แหละค่ะคือความสำเร็จคือความสง่างามของการตายด้วยสิทธิ์ของตนเองการดีไซน์ด้วยตนเองการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเคารพในสิ่งที่ผู้สูงอายุตัดสินใจแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะซึมซับการทำงานในแบบนี้ว่าอ๋อมันคือการเคารพสิทธินะแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไปปฏิบัติกับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวก็เลยมองว่าการทำแล้วเห็นจริงกับการทำแล้วเรามีการถอดบทเรียนเนี่ยมันทำให้เจ้าหน้าที่เราค่ะปรับเปลี่ยน mindset ปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็จะเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่จะเป็นฟันที่สำคัญในการที่จะไปสื่อสารเรื่องของการไปดีที่เพิ่มขึ้นค่ะจากการปฏิบัติของเขาค่ะทีนี้ด้วยความที่เราดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากเนาะคุณออนเราก็คงจะต้องมีเหมือนแบบว่าหลักเกณฑ์ในการดูแลใช่ไหมคะผู้สูงอายุทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จนถึงการเข้าสู่วาระท้ายและจากไปนะคะอย่างสง่างามอย่างที่คุณออนบอกเนี่ยแล้วเรามีแผนการกระบวนการในการดูแลชีวิตของท่านทั้งตอนอยู่และตอนจากไปยังไงบ้างคะในเนื้องานของเราอะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกเข้าก่อนวันแรกเข้าด้วยซ้ำอะค่ะเราจะมีกระบวนการตั้งแต่การประชุมทีมสหวิชาชีพในการพิจารณาคุณตาคุณยายที่จะเข้ามาอุปการะเราโดยอย่างเช่นบางท่านเนี่ยก็จะต้องผ่านโรงพยาบาลหรือบางท่านอาจจะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะขอความอนุเคราะห์จากทางโรงพยาบาลเนี่ยช่วยทำแผนการดูแลในส่วนของสุขภาพเพราะว่าอย่างที่แจ้งค่ะว่าเราไม่มีพยาบาลวิชาชีพตรงนี้เราก็จะขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลทำมาให้เมื่อประสานส่งต่อมาที่เราวันแรกรับอะค่ะเราก็จะมีข้อมูลบางส่วนทั้งจากนักสังคมสงเคราะห์ในพื้นที่ในเรื่องของการเตรียมด้านสังคมหรือมิติอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำแผนเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อคุณตาคุณยายมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราจะมีการประเมินสมรรถนะการช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็ประเมินเรื่องสุขภาพจิตเหตุผลก็คือเหมือนอย่างที่พี่วันพูดเมื่อสักครู่ค่ะการทำกิจกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีกิจกรรมเฉพาะรายมีกิจกรรมแบบกลุ่มอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะมีการประเมินแล้วก็แบ่งกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มอย่างเราเรียกกลุ่ม A คือผู้สูงอายุที่แข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้แล้วก็กลุ่ม B ก็คือพอช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ใช้ไกด์อุปกรณ์ในการทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็กลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มติดเตียงเป็นผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราก็จะมาคุยกันซึ่งทุกคนเนี่ยผู้สูงอายุที่ก่อนจะมาเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาแล้วว่าเขามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตยังไงบ้างด้านสุขภาพด้านสังคมด้านจิตใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่เราประเมินโดยใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือของกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตอย่างเงี้ยค่ะเราใช้ของภาคีเพื่อนเราอย่างเงี้ยค่ะมาประเมินเสร็จปุ๊บก็ทำแผนซึ่งแผนเนี่ยมันก็จะเป็นแผนพัฒนารายบุคคลแผนพัฒนาหลายกลุ่มที่ทำด้วยกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราใช้ก็คือสมุดเบาใจค่ะซึ่งเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมวาระท้ายของชีวิตคือคุณตาคุณยายก็จะมีแผนตัวสมุดเบาใจเนี่ยเป็น Advanced Care Plan แต่ทีนี้ในภาพรวมของการอยู่ที่นี่พี่ออนจะใช้คำว่า Social Care Plan ก็คือแผนในการดูแลเพื่อความสุขสุดท้ายของผู้สูงอายุที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมประจำวันว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าเขาอาจจะมีงานอดิเรกที่เขาสนใจอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาจะต้องไปฟื้นฟูในเรื่องของกายภาพหรือเรื่องของการฝึกต่างๆเนี่ยอะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีการบันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุเสร็จปุ๊บเนี่ย
ในแต่ละเดือนหรือ3เดือนครั้งเนี่ยเราจะมีการสรุปประเมินผลร่วมกันว่าหลังจากที่ผู้สูงอายุเข้าโปรแกรมของการทำกิจกรรมตามแผนเนี่ยคือจะมีกิจกรรมประจำวันและกิจกรรมเฉพาะบุคคลเนี่ยไปแล้วเนี่ยผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างท่านมีความสุขขึ้นไหมหรือท่านมีความอึดอัดใจยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาปรับเปลี่ยนแผนกันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการทำงานของเราค่ะค่ะก็คือมีเกณฑ์ไว้แต่ก็ยืดหยุ่นนะเพราะว่าการดูแลผู้สูงอายุแต่ละคนเนี่ยคงรายละเอียดไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมคะขอบคุณคุณออดมากเลยนะคะจากภาคอีสานเราจะไปที่ภาคเหนือตอนล่างกันนะคะคุณลดาวันค่ะในฐานะนักสุขศึกษาแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะในพื้นที่เนี่ยนะคะ อยากให้แนะนำตัวหน่อยแล้วก็สภาพสถานการณ์ภารกิจปัญหาอุปสรรคของเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะชื่อลดาวันโพธิวิจิตรนะคะเป็นนักสุขศึกษาประจำศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็อยู่ในงานของงานส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะคะแล้วก็เป็นงานผู้สูงอายุอะค่ะในส่วนของสภาพปัญหาของชุมชนเขาทองเนี่ยคือเขาเป็นชุมชนชนบทนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยชุมชนเนี้ยเขาก็จะเป็นผู้สูงอายุที่เขาอยู่กันเองค่ะเพราะว่าลูกหลานของเขาเนี่ยก็จะต้องไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะอยู่กันเองนะคะก็พี่ลูกตาเขาก็จะเป็นคนที่นำทีมพวกเราเนี่ยลงเยี่ยมแล้วก็พักศึกษาเยี่ยมด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยก็คือจะเป็นสถาบันการศึกษาเนาะแล้วมีนักศึกษาเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยพี่ลูกตาเขาก็จะพาเด็กๆลงเยี่ยมแล้วเวลาที่จะพูดคุยกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสอบถามกับเขาค่ะเรื่องการเตรียมตัวตายหรือว่าถ้าอีกคนนึงจากไปอย่างเงี้ยค่ะเขาจะอยู่กันยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าความตายของเขาอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือจะมาตอนไหนก็มาเขาก็โอเคอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอวันนึงคู่ของเขาจากไปอ่ะก็คือกลายเป็นว่าทำใจไม่ได้ค่ะมันเกิดเป็นภาวะความสูญเสียอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้พวกเราอ่ะคิดว่าเขาควรที่จะต้องมีการรับมือกับความตายนี้ยังไงอ่ะนะคะแล้วก็มันไม่สามารถกำหนดได้ใช่ไหมคะว่าเขาจะตายได้เมื่อไหร่อ่ะค่ะแต่ว่าคือปัญหาของเราเราก็มองว่ายังไม่มีใครที่เขาจะวางแผนรับมือกับความตายตรงนี้อ่ะค่ะก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยค่ะซึ่งงานของเราอ่ะมันจะมีทั้งการส่งเสริมสุขภาพชุมชนก็มีการจัดกิจกรรมในชุมชนนะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มแอคทีฟนะคะเราก็จะมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่างๆอ่ะค่ะในกลุ่มนี้เราก็จะมีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะเพื่อแบบฉุกคิดให้เขาฉุกคิดนิดนึงก่อนนะคะว่าเอ๊ะถ้าวันนึงเราไม่อยู่แล้วเราหรือว่าวันนึงที่เราไม่สามารถพูดความต้องการสุดท้ายของเราได้เนี่ยเราจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงแรกนะคะแต่พอเมื่อช่วงปลายปีเนี้ยค่ะก็คือมีการร่วมทำงานกับทีม Peaceful Day แล้วนะคะก็คืออาจารย์แบทนะคะก็ทำโครงการร่วมกับทางศูนย์การแพทย์นะคะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออะค่ะก็จะมีทั้งเกมไพ่ไขชีวิตนะคะแล้วก็เป็นไพ่ฤดูฝนเป็นแคร์คับหรือว่าการแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่ออบรมในทีมกระบวนการชุมชนนะคะเพราะว่าเขามองว่าคือของเราอ่ะเป็นเจ้าหน้าที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ไม่พอค่ะมีน้อยบางทีเนี่ยเราก็ติดภารกิจในศูนย์การแพทย์คือในโรงพยาบาลที่เราจะต้องดูแลผู้สูงอายุในสถานดูแลด้วยแล้วก็ในงานชุมชนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าเอาอาสาสมัครในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมอบรมเพื่อที่ใช้เครื่องมือตัวเนี้ยค่ะสื่อสารกับผู้สูงอายุในชุมชนได้อ่ะค่ะเพื่อเป็นการแบบให้เขาแสดงความต้องการหรือว่าตัวอุปกรณ์พวกเนี้ยเป็นตัวกลางที่เข้าหาผู้สูงอายุได้ง่ายขึ้นมากกว่าการพูดคุยอยู่ว่าเรายื่นสมุดเบาใจไปแล้วเขาก็อาจจะตกใจว่านี่ฉันจะตายแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะมีตัวอุปกรณ์เป็นไพ่หรือว่าเป็นเครื่องมือต่างๆอย่างเงี้ยค่ะช่วยเป็นตัวสื่อสารได้อะค่ะค่ะส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนะคะที่เขาไม่สามารถจะพูดความต้องการสุดท้ายของเขาได้ที่คุณรัตวันเจอเนี่ยเขาจะติดประเด็นอะไรคะทำไมเขาไม่สามารถพูดสิ่งที่อยู่ในใจของเขาได้เพราะว่าอย่างบางทีที่เขาเป็นผู้ป่วยระยะท้ายใช่ไหมคะเขาอาจจะ
ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ดูแลได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็มันจะไม่ได้หนักอยู่ที่ตัวผู้ป่วยอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าผู้ดูแลเขาก็อาจจะต้องมีความหนักใจไปด้วยค่ะอย่างเช่นว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยฉันต้องใส่ท่อไหมอะไรไหมซึ่งอาจจะแบบทำให้ผู้ดูแลแบบไม่สามารถตัดสินใจได้อะค่ะเพราะว่าไม่ทราบความต้องการของผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะในพื้นที่ของเราเราดูแลชุมชนจำนวนเท่าไหร่คะพื้นที่อะค่ะพื้นที่ก็ตอนนี้ก็คือดูแลเป็นในตำบลเขาทองเลยอะค่ะก็คือเป็นผู้สูงอายุนะคะคือตอนนี้ก็มีประมาณ 20% ของประชากรทั้งหมดอะค่ะประมาณ 7,000 กว่าคนนะคะแต่ว่าผู้สูงอายุก็ประมาณ 1,000 กว่าคนประมาณนี้ค่ะค่ะนอกจากเรื่องของสิ่งที่ค้างคาในใจเนาะอยากรู้ว่าในพื้นที่อะค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยสภาพความเป็นอยู่ของเขานะคะแล้วก็การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราพบเห็นประเด็นปัญหาอะไรที่คิดว่าเราจะสามารถช่วยเข้าไปคลี่คลายนะคะการใช้ชีวิตของเขาได้บ้างไหมคะในสภาพพื้นที่ของเขาอะนะคะคือด้วยความที่อย่างที่บอกไปว่าเขาอยู่กันเองเนี่ยค่ะแล้วมันเหมือนว่าถ้าเกิดว่าคนนึงไม่อยู่แล้วอีกคนนึงยังอยู่แล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยบางคนน่ะที่เขาอาจจะจัดการในสิ่งที่อยู่ข้างหลังไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกอย่างมันจะตกอยู่กับคนที่อยู่ค่ะแล้วมันอาจจะเกิดภาวะที่แบบว่ามีการที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะสลับให้คนขออภัยนะคะคือเหมือนแบบว่าเขาให้อย่างเช่นในเรื่องของมรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาการรายละเอียดใช่ไหมคะอย่างเงี้ยซึ่งอาจจะมีอยู่ข้างหลังที่เขาไม่สามารถจัดการได้เพราะเขาไม่ได้มีการเตรียมตัวแต่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือไม่รู้ว่าจะต้องจัดการยังไงก็อาจจะทำให้แบบเกิดการทะเลาะกันข้างหลังได้อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความห่วงเนาะเหมือนเป็นความห่วงว่าถ้าเกิดว่าใครสักคนจากไปแล้วปัญหาที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรแล้วใครจะเป็นคนเข้ามาจัดการใช่ไหมคะผู้สูงอายุในพื้นที่เขามีความรู้เรื่องของรายละเอียดเหล่านี้ไหมคะทั้งเช่นนะคะเรื่องของกฎหมายการจัดการชีวิตหลังความตายหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาเรื่องข้อมูลการประสานงานการขอความช่วยเหลือเหล่านี้ในพื้นที่มีไหมคะก็อย่างในพื้นที่เนี่ยก็จะมีนะคะถ้าเกิดว่าในการที่เราทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอะค่ะทางเราเนี่ยก็จะติดต่อวิทยากรต่างๆค่ะให้ความรู้เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายด้านการจัดการมรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการที่แบบว่าสมมติว่ามีใครสักคนในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาทำกิจกรรมเนี่ยค่ะจากไปแล้วก็จะมีการมาคุยกันว่าเห็นไหมว่ามันเกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องเจอแต่ว่าเรามีการเตรียมตัวอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จุ๊กตาก็จะเป็นคนที่พาผู้สูงอายุชวนคิดอยู่ตลอดอะค่ะแล้วก็พาทำว่าใครสนใจหรือว่าอยากมีความต้องการหรือว่าอยากคุยด้วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาคุยด้วยหรือว่ามาขอสมุดฉันขอสมุดไปเขียนหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบว่าคนข้างหลังอะจะได้ไม่เป็นภาระทางใจคนข้างหลังเขาค่ะฟังรายละเอียดงานของคุณละดาวันนะรู้สึกว่าภาพของวิชาสุขศึกษาตอนเด็กเราเปลี่ยนไปเลยนะตอนเด็กๆเราเรียนสุขศึกษามันคือเหมือนแบบการดูแลสุขอนามัยพื้นฐานของร่างกายเนี่ยแต่พอมาฟังรายละเอียดที่ทำอ่ะโอ้โหมันดูแลแบบเข้าไปลึกซึ้งถึงขั้นว่าจะทำให้หายห่วงได้ยังไงปลดล็อกใช่ไหมคะความกังวลในใจของผู้สูงได้ยังไงเลยอ่ะใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นในกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มแอคทีฟใช่ไหมคะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มที่เขาอยู่ติดบ้านอย่างเช่นว่าที่พานักศึกษาลงเยี่ยมผู้สูงอายุอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอยู่ติดบ้านแล้วเขาก็มีปัญหาบางคนก็เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหรือว่าการที่ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเขามีความเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็เจ็บปวดไปร่วมกับเขาอะค่ะต้องมีความรู้สึกสงสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาคลายตรงนี้หรือว่าเขามีอะไรที่แบบอยากจัดการตรงนี้ไหมก็คือพี่ลูกตาเนี่ยก็จะพาลงแล้วก็พาไปคุยกับผู้สูงอายุอะค่ะเพื่อแบบให้เขารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าให้เขารู้สึกว่าเรา
อยู่กับเขามีความรู้สึกร่วมกับเขานะไม่ใช่ว่าแบบเขาเจ็บปวดอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะค่ะโหอันนี้แบบทำให้เราเข้าใจเรียกว่าหลักการของวิชาสุขศึกษาจริงๆนะคือไปศึกษาหาว่าวิธีที่จะเข้าให้เขาเข้าถึงความสุขให้ได้ใช่ไหมคะแม้ว่าจะอยู่ในช่วงวาระท้ายมีโรคภัยไข้เจ็บแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะมีความสุขใช่ไหมคะในชีวิตของเขาณปัจจุบันให้ได้ด้วยนะคะโอ้เห็นภาพมากเลยค่ะแล้วจริงๆความยากอ่ะของเราที่เป็นแบบนักสุขศึกษาแล้วก็เป็นคนที่มาจากคนนอกครอบครัวเนาะแล้วเราต้องไปคลายความทุกข์ให้กับผู้สูงอายุเนี่ยความยากความท้าทายของเรามันคืออะไรอะคะความยากความท้าทายก็คือเป็นเรื่องของความไว้วางใจของคนในครอบครัวของผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่ว่าโชคดีของเราก็คือเป็นนักศึกษาตั้งแต่อยู่ของมหิดลอยู่แล้วค่ะของในชุมชนเขาเราก็จะลงชุมชนตั้งแต่ช่วงปี2ก็เริ่มแบบว่าถ้าเป็นนักศึกษาที่นี่เขาก็จะเปิดรับมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความที่เป็นพี่ตุ๊กตาด้วยค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าของเป็นพยาบาลเนาะเขาก็จะทำงานเกี่ยวกับในชุมชนอยู่แล้วซึ่งเขาก็ผู้สูงอายุทุกคนจะรู้จักพี่ตุ๊กตาแล้วก็เลยเข้าไปได้ง่ายอะค่ะแต่ว่าในส่วนของตัวเองเนี่ยมองว่าความไว้วางใจของตัวผู้สูงอายุแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยค่ะเป็นหลักเลยว่าที่จะทำยังไงให้เราลงไปคุยกับเขาได้ถึงเรื่องแบบนี้ค่ะผู้สูงอายุเขาถามไหมเอ้ยหนูยังเด็กอยู่เลยทำไมมาชวนคุยเรื่องความตายอะไรเงี้ยมีไหมเขามีทัศนคติแบบนี้ไหมว่าจริงๆให้ความตายเป็นเรื่องใกล้ตัวหนูแล้วหนูจะเข้าใจไปจ้าหนูละดาวันอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะก็มีแบบว่าเฮ้ยคืออันนี้เป็นเคสของน้องเนาะที่เขาแบบว่าไปทำเกี่ยวกับสมุดเบาใจแต่ว่าน้องก็ตอนนั้นก็คือยังไม่รู้จักเครื่องมือที่ว่าเป็นตัวกลางใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบว่าน้องไปอบรมมาแล้วก็คุยกับผู้สูงอายุบางท่านก็จะแบบตกใจเรื่องความตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดว่าจะเริ่มคุยเราก็จะถามกับเขาก่อนว่ามีความคิดหรือว่ามองมีความเห็นกับความตายว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามนำเขาไปก่อนแล้วแบบว่าไม่ให้เขาสงสัยกับเราว่าทำไมเราถึงคิดแบบนี้นะคะค่ะมีทัศนคติว่าเหมือนแบบเอาความตายมาคุยมันเป็นลางร้ายมันเป็นเรื่องไม่ดีไม่อยากคุยไหมคะยังมีทัศนคติแบบนั้นไหมคะก็ยังอันนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุคือถ้าในส่วนของป๊อปที่เริ่มทำงานเนี่ยค่ะคือพี่ตุ๊กตาเขาสอดแทรกมาเรื่อยๆค่ะก็เลยไม่เจอกับปัญหานี้แต่ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับในครอบครัวมากกว่าค่ะค่ะแบบว่าก็คือเนี่ยเธอมาพูดอีกแล้วนะมันเป็นลางไม่ดีไม่อยากฟังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่ะถ้าเป็นสำหรับครอบครัวตัวเองนะคะแต่ว่าในการทำงานเนี่ยคือเหมือนแบบว่าเราเป็นคนที่ทำงานตามกับพี่ตุ๊กตาอยู่แล้วค่ะซึ่งพี่ตุ๊กตาเขาก็จะเป็นคนที่ทำให้ผู้สูงอายุเขาฉุกคิดอยู่เรื่อยๆค่ะมันก็เลยทำงานง่ายในส่วนนี้หน่อยค่ะนะคะเพราะคือบางทีพอเรามาคุยเรื่องความตายกับคนในครอบครัวเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเราเอ๊ะกำลังปิดบังเรื่องอาการป่วยอะไรของเราหรือเปล่า แอบมาค้นกระเป๋าว่าเฮ้ยมีหนังสืออะไรเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บไหมอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเขาอาจจะคิดเป็นห่วงเราอะไรเงี้ยป่ะตอนเขาแบบเนี่ยพูดอีกแล้วนะทำไมชอบพูดจังเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นในครอบครัวยากกว่าทำงานนะคะคือบางทีไปคุยกับคนนอกครอบครัวอาจจะง่ายกว่านะประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวตายใช่ไหมคะมาค่ะป้าขอบคุณมากค่ะคุณระดาวันค่ะไปที่คุณพันธการหน่อยค่ะทีมข้าใจค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวแล้วก็แนะนำพื้นที่การทำงานของเราหน่อยค่ะดีครับฟังเพลินเลยนะครับเคนครับพันธการนิตมูลนะครับก็เป็นนักสื่อสารสุขภาวะนะครับแล้วก็เป็นกระบวนกรนะครับจากทีมขจายครับขจายถ้าเกิดว่าใครอยู่ทางเหนือก็น่าจะพอรู้ความหมายมันดีนะครับว่าเป็นภาษาไทยภาคเหนือที่หมายถึงรีบๆเร็วๆไวๆนะครับพอเรามาทำงานเรื่องของการอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะครับการสร้างชุมชนกรุณาเนี่ยครับอาจจะเจอคล้ายๆกันกับคุณป๊อปนะครับก็คือว่าจะมาแช่งให้ตายไวๆหรือไงนะครับจะมารีบตายไปไหนนะครับคือบางคนก็อาจจะเข้าใจไปในแง่มุมนั้นนะครับแต่ทีมขจายเองนะเราเชื่อนะครับเราเชื่อว่าเรื่องของความตายเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่รีรอไม่ได้มีโอกาสที่จะมาถึงเราทุกวินาที
ทุกวันนะครับเรามีโอกาสที่จะใกล้ชิดกับความตายแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปถึงวันนั้นได้ทุกๆคนนะครับเพราะนั้นน่ะการที่เราจะเหมือนสร้างให้กับคนในสังคมนะครับเข้าอกเข้าใจนะเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูลกันหรือว่าแนวคิดที่เราใช้ครับว่าชุมชนกรุณาซึ่งชุมชนกรุณานี่เป็นแนวคิดเชิงปฏิบัติการนะเราก็หยิบจับเอาสิ่งเหล่านี้นะครับมาทำงานแล้วก็รวมถึงการตายดีนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงเรื่องของการตายดีเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของความตายไม่ใช่เรื่องที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นอัปมงคลนะครับแต่การที่เราได้มีโอกาสคุยเรื่องราวเหล่านี้มีโอกาสแชร์มันออกไปเรื่อยๆนะครับขจายเองก็มีพื้นที่ทำงานอยู่ทั้งพื้นที่ที่เป็นลักษณะออนไซต์ก็คือมีทีมงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีที่ลำปางนะครับแล้วก็มีที่เชียงรายแล้วก็รวมถึงช่วงสถานการณ์โควิด 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ขยับมาทำงานในพื้นที่ชุมชนกรุณาในรูปแบบออนไลน์นะครับมีการทำรายการที่ชื่อว่าขจายทอล์กนะครับที่ชวนผู้คนที่หลากหลายกัลยาณมิตรของเรานะครับแล้วก็รวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุอยู่ในนั้นด้วยนะครับมาพูดคุยกันว่าและความกรุณาเนี่ยมันจะไปฟีเจอริงกับเรื่องอะไรได้บ้างนะครับความกรุณาจะไปทำงานกับเรื่องของความรักได้ไหมความกรุณาจะไปทำงานกับผู้สูงอายุได้ไหมก็ชวนมาคุยกันเป็นการแชร์แนวคิดแชร์มุมมองต่างๆเหล่านี้ครับให้มันถูกแบบกระจายออกไปนะครับแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติการชุมชนกรุณาทั้ง3แห่งเนี่ยเราก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรในการทำงานจาก Peaceful Date นะครับให้ลงมาทำงานขับเคลื่อนในหลายๆปีนะครับซึ่งในแต่ละพื้นที่นะครับก็จะมีทีมงานหลักมีพี่ๆที่อยู่ในทีมขจายนะครับที่ลงไปขับเคลื่อนในการทำงานชุมชนกรุณานะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราก็มีพี่เบนซ์นะครับซึ่งก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ของชมพูกรุณานะครับที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าไปทำงานขับเคลื่อนร่วมกันตอนแรกก็ไปทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนพิการแล้วก็ขยับไปประเด็นผู้สูงอายุนะครับลงไปทำงานเยี่ยมบ้านในชุมชนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือชวนให้แกนนำนะครับในชุมชนเนี่ยมาเข้าใจเรื่องของแนวคิดชุมชนกรุณานะครับขยับไปถึงเรื่องของการอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะครับในช่วงหลังๆมาก็ขยับไปทำงานกับคอมมูนิตี้อื่นมากขึ้นนะครับถ้าทุกคนทราบดีว่าเชียงใหม่ก็จะเป็นหัวเมืองทางเหนือนะครับที่แบบเราก็จะเห็นว่ามันมีความเจริญเข้ามาเยอะแยะมากมายหมดนะครับสภาพของชุมชนก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเข้าไปทำงานกับคอมมูนิตี้หมอมากขึ้นเข้าไปทำงานกับคอมมูนิตี้ที่มีความแตกต่างมากขึ้นนะครับปีนี้นะครับทางพี่เบนซ์ก็จะขยับไปทำงานกับเกษียณมาร์เก็ตนะครับซึ่งก็เป็นคอมมูนิตี้นะครับของคนที่เกษียณแต่ยังมีเรี่ยวแรงที่อยากออกมาพบเจอเพื่อนๆนะครับออกมาจำหน่ายสินค้าออกมาหาผู้คนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ในระดับเมืองแล้วก็อย่างล่าสุดก็ดีใจมากนะครับที่ทาง Peaceful Day ทางขจายก็ร่วมจัดงานนิทรรศการชุมชนกรุณาภาคเหนือนะครับที่ชุมชนหลงหิมคาวนะครับที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าคุณผู้ฟังหลายๆคนเคยตามงานอยู่ก็จะเห็นว่าในพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่กึ่งเมืองครับเป็นพื้นที่ชานเมืองแล้วแหละนะครับเราก็จะเห็นว่าความเป็นเมืองก็บางครั้งเรามักจะเจอว่ามีผู้สูงอายุติดบ้านมีผู้สูงอายุติดเตียงแต่หลายครั้งเนี่ยเราหาเขาไม่เจอนะครับการที่เราได้เผยแพร่แนวคิดชุมชนกรุณาเนี่ยมันก็เป็นการก่อรูปเร็วๆนี้ก็อาจจะมีการเกิดขึ้นของชุมชนกรุณาหลงหิมคาวที่สันกำแพงนะครับโดยเริ่มจากการที่เราไปขยับขยื่นในเรื่องของแนวคิดต่างๆเหล่านี้ให้ผู้คนได้เห็นนะครับถ้าขยับมาทางพื้นที่ของจังหวัดลำปางนะครับลำปางเองก็เป็นพื้นที่กึ่งเมืองนะครับแล้วก็หลายๆชุมชนเนี่ยที่เราทำงานอยู่เนี่ยเราก็เห็นว่ามีผู้สูงอายุอยู่ในชุมชนอยู่มากนะครับแต่ผู้ที่ดูแลเนี่ยกับกายเป็นคนที่ไม่ใช่ลูกหลานเพราะลูกหลานต้องขยับเข้าไปทำงานหาโอกาสในเมืองใหญ่นะครับเราเห็นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยที่อาจจะมาจากเพื่อนบ้านอาจจะมาจากคนรู้จักแต่ลูกหลานเนี่ยครับไอ้ต้องเป็นการช่วยเหลือแบบทางไกลทีนี้ครับผู้ดูแลที่ไม่ใช่ผู้ดูแลมือหนึ่งเนี่ยแต่เป็นผู้ดูแลมือสองที่อยู่ไกลกว่านะครับก็อาจจะมีความเป็นห่วงนะครับมีอะไรหลายอย่างที่ไอ้ต้องทำงานครับการทำงานในพื้นที่ของลำปางเนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงที่ชัดเจนมากขึ้นก็คือเราทำงานในแง่มุมของการไปชวนให้คนที่อยู่ในชุมชนนะครับมีทักษะการรับฟังค่ะนะครับชวนคนให้ฟังกันเป็นนะครับไปดูแลใจกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าทีมขจายเองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นทีมงานที่อยู่ในภาคประชาชนนะครับถึงแม้ว่าจะมีทีมงานบางท่านที่เป็นบุคลากรสุขภาพอยู่เนี่ย
แต่การทำงานของเราเราถือว่าเราอยู่ด้านนอกเลยเราอยู่นอกระบบนะครับเราอยู่นอกโรงพยาบาลเราอยู่นอกพื้นที่ที่ดูแลในเชิงทางการที่เป็นเซตติ้งแบบนั้นนะครับเรามีหน้าที่เพียงแค่ไปช่วยทำให้เห็นว่ามันมีเครื่องมือบางอย่างพีทฟูเดทมีให้ฤดูฝนที่จะไปช่วยดูแลใจได้ที่จะทำให้คนทั่วไปนะครับมีทักษะในการรับฟังให้คนในชุมชนนะครับหรือแม้แต่การที่เราเข้าไปทำงานกับสปสที่ลำปางนะครับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่จังหวัดลำปางนะครับพี่ออนก็ดีใจมากนะครับที่ได้เข้าไปทำงานกับพี่ๆบุคลากรที่นั่นแล้วก็เอาตัวอย่างงานของที่นครพนมนะครับเอาคลิปวิดีโอไปเปิดให้กับเจ้าที่ที่นั่นดูเพื่อที่จะไปอินสปายนะครับไปทำให้เห็นว่าถ้าเป็นเรื่องของการดูแลทางกายเนี่ยครับโอ้ทุกคนมีความสามารถเก่งกาจมากขจายนี่ไม่ได้แม้แต่ครึ่งหนึ่งหรือว่าแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวเลยนะแต่สิ่งที่พี่ๆในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจะสามารถทำได้เหมือนที่นครพนมก็คือดูแลใจกันได้ทั้งดูแลใจบุคลากรด้วยกันเองแล้วก็ดูแลใจคุณตาคุณยายที่อยู่ในศูนย์เมื่อเราเปิดโอกาสให้คนดูแลใจกันแล้วเนี่ยเปิดโอกาสให้คนรับฟังกันนะครับมันจะทำให้เราเห็นความต้องการของกันและกันมากขึ้นในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุก็จะทำให้เราเห็นความต้องการของคุณตาคุณยายมากขึ้นในขณะเดียวกันเจ้าที่เองก็เห็นความต้องการของกันและกันในชุมชนนะครับผู้ดูแลก็สามารถเห็นความต้องการของผู้ป่วยที่เป็นญาติบางครั้งเนี่ยครับเราอยู่ด้วยกันทุกวันนะครับเราเจอหน้ากันทุกวันเราถามคำถามเดิมๆทุกวันแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆเขาต้องการอะไรบางครั้งการดูสีหน้าแววตามันอาจจะมองไม่เห็นตรงนั้นนะครับการมีโอกาสที่เราจะสามารถแบ่งปันเครื่องมือเหล่านี้ในลักษณะของการแชร์เครื่องมือนะครับแชร์ประสบการณ์สามารถทำให้ทุกคนนะครับมีส่วนร่วมได้นะครับเราเห็นว่าทุกคนมีศักยภาพที่จะดูแลกันที่เชียงรายก็เช่นกันครับที่เชียงรายพี่เจมส์เข้าไปทำงานที่โรงพยาบาลแม่สวยนะครับแม้ว่าจะเข้าไปทำงานกับคลินิกโรคไตนะครับเข้าไปทำงานกับบุคลากรนะแต่เราเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่าโดยส่วนใหญ่นะผู้ป่วยโรคเรื้อรังเนี่ยโดยส่วนมากก็จะเป็นผู้สูงอายุเช่นกันนะครับถ้าผู้สูงอายุสามารถมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการดูแลใจแล้วจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยทุกท่านสามารถวางแผนดูแลล่วงหน้าได้มีพื้นที่ในการเขียนสูตรเบาใจสามารถแสดงเจตนาล่วงหน้าได้เราก็จะรู้ครับว่าแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยต้องการการดูแลแบบไหนในช่วงท้ายของชีวิตนะครับเราไม่สามารถที่จะดูแลทุกคนได้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับดีใจที่อย่างที่พี่ออนเล่าให้เราฟังว่าเราสามารถที่จะดูแลกันในรายบุคคลก็ได้ดูแลกันแบบกลุ่มก็ได้เราเองก็เช่นกันครับเมื่อเราชวนบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลนะครับให้มีทักษะในการรับฟังนะครับแล้วก็ชวนให้ผู้สูงอายุนะครับเข้าไปทำงานในชุมชนนะครับแทนที่จะเยี่ยมบ้านนะถามแค่เรื่องอาการทางกายเราก็ได้ดูแลใจกันไปด้วยนะครับได้ดูแลใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ดูแลใจนะครับผู้ดูแลด้วยนะครับเพราะนั้นในการทำงานของขจายจึงไม่ใช่แค่เป็นแค่การแชร์องค์ความรู้อย่างเดียวแล้วนะครับเราก็ขยับไปสู่เรื่องของการเชื่อมโยงหลายๆอย่างเราเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีหน่วยงานภาครัฐมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะที่สามารถทำเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับทำกองทุนแพมเพิร์ดได้นะครับทำกองทุนเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ได้เราก็พยายามเชื่อมให้หน่วยงานต่างๆเชื่อมให้กับคนธรรมดาเข้ามาเจอกันเราเปิดโอกาสนะครับให้คนธรรมดาเนี่ยครับสามารถมีพื้นที่ที่จะดูแลผู้สูงอายุได้นะครับเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นคนธรรมดานะครับเราประกอบอาชีพธุรกิจค้าขายนะครับทำอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้สูงอายุเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพเลยแต่ขจายเองเนี่ยมีแพลตฟอร์มนะครับมีพื้นที่ที่จะเปิดโอกาสให้คนสามารถมาช่วยเหลือมาระดมทุนกันได้นะครับในปีที่ผ่านมาเราทำกิจกรรมที่ชื่อว่ามุมปันใจนะครับเราเปิดโอกาสให้คนเนี่ยครับได้ใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับระดมทุนนะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเอาของที่ตัวเองไม่ได้ใช้แล้วแต่สภาพดีนะครับมาให้พวกเราเนี่ยได้ขายเพื่อจะระดมทุนทุนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยครับจริงๆมันอาจจะไม่ได้มากมายมากนักนะครับแต่มันเป็นตัวอย่างให้กับสังคมได้เห็นว่าเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ครับในการเข้าไปช่วยเหลือผู้คนได้แล้วก็วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับประชาสัมพันธ์ไปด้วยเลยนะครับเราก็มีกิจกรรมนะครับชื่อว่า Giving Day นะครับก็เป็นลักษณะคล้ายกับกิจกรรมปันใจนะเราชวนใ
ผู้คนมาเคลียร์บ้านมาจัดของจัดบ้านนะครับถ้าเราไปเจออะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะเราไม่ได้ใช้แล้วนะแต่เราสามารถส่งต่อได้ในขณะเดียวกันเรากำลังมาทำdead cleaning นะครับมาระลึกถึงว่าของที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีสิ่งไหนบ้างที่มันไม่เป็นประโยชน์กับเราแล้วแต่มันเป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับก็เอามาส่งให้กับขจัยส่งให้กับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับที่seasoning นะครับที่ลำปางเนี่ยได้ขายระดมทุนเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเพราะนั้นขจัยทำทั้งเรื่องของการแชร์ทำทั้งเรื่องของการเชื่อมในขณะเดียวกันเราก็อยากช่วยด้วยนะครับในหลายๆโอกาสเราก็มีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือนะครับผ่านการระดมทุนช่วยเหลือผ่านการเป็นนักรับฟังนะครับในพื้นที่ทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็ลำปางเราผลิตแล้วก็สร้างอาสาสมัครที่เป็นคนทั่วไปให้มีทักษะการรับฟังไปช่วยเหลือให้ผู้คนในชุมชนนะครับเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลเข้าไปทำงานในชุมชนนะครับเพื่อที่จะไปรับฟังผู้ดูแลรับฟังผู้สูงอายุนะครับค่ะโหเพิ่งจะทำเดทคลีนนิ่งบ้านตัวเองไปนะขอแชร์นะคือพอเราทำเรื่องบ้านนะแต่จริงๆไอ้สิ่งที่เบามันคือใจเราเลยนะไม่ใช่แค่บ้านเบาใจเรามันจะเบาไปด้วยนะคะเวลาเราทำเดทคลีนนิ่งนะคะก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมใครที่สนใจนะคะยังไงก็คุยกับทีมค่าจ่ายได้นะว่าสนใจแนวคิดเรื่องของการทำเดทคลีนนิ่งของตัวเองนะคะแล้วก็ไปช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยนะสำหรับข้าวของที่ไม่ได้มีประโยชน์กับเราแต่อาจจะไปต่อยอดประโยชน์ให้กับคนอื่นได้นะคะถามนิดนึงค่ะทางทีมขจัยอยู่ภาคเหนือตอนบนเนาะในทัศนคติความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความตายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนี่ยเขามีเรื่องของความเชื่อหรือพิธีกรรมอะไรที่มันทำให้เราเนี่ยเข้าไปสื่อสารกับเขาได้ยากง่ายแค่ไหนคะในการเตรียมตัววาระท้ายอะค่ะครับจริงถ้าในบริบทถ้าเป็นชนบททางภาคเหนือนะครับเคนเองก็อยู่ในชุมชนที่เป็นชนบทนะครับคือรั้วบ้านเราชิดติดกันบางที่เนี่ยรั้วบ้านเนี่ยมันบอกให้เราเห็นความสนิทสนมกันกับเพื่อนบ้านรั้วบ้านที่มันไม่ได้แน่นหนามากมายเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราอยู่ใกล้ชิดติดกันแต่ก่อนนะครับตอนเคนเด็กๆเนี่ยคุณตาคุณยายบ้านนี้ป่วยบ้านนั้นไม่สบายเนี่ยเรารู้เนาะว่าเขาไม่สบายเราไปเยี่ยมกันเราไปส่งกันในวาระสุดท้ายเรามีพระสงฆ์ในชุมชนเรามีคนแก่ที่ไปเยี่ยมนะครับไปส่งให้เขาได้ตายจากไปอย่างสงบนะครับแต่พอเวลามันเปลี่ยนไปนะครับยุคนี้เราจะเห็นว่ารั้วบ้านมันเริ่มขยายมากขึ้นเป็นรั้วปูนรั้วที่มันเข้มแข็งมากขึ้นความใกล้ชิดสนิทสนมแบบเดิมมันอาจจะหายไปยกเว้นว่าจะเป็นครอบครัวที่มีสายสัมพันธ์เครือญาติที่ใกล้ชิดกันมากๆนะครับเราใช้โอกาสตรงนี้ทั้งเป็นโอกาสแล้วก็เป็นช่องว่างนะครับในการทำงานของการขับเคลื่อนชุมชนกรุณาในภาคเหนือนะครับคือถ้าพื้นที่ไหนที่เขาอยู่ใกล้ชิดติดกันอันนี้พูดง่ายเราจะไปชวนให้เขามาสื่อสารเรื่องความตายแล้วก็บอกกล่าวกันว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยคุณตาคุณยายต้องการอะไรผู้สูงอายุเองอาจจะเป็นผู้พูดเรื่องราวเหล่านั้นออกมาจากปากของตัวเองในขณะเดียวกันลูกหลานชวนคุยได้ด้วยนะครับลูกหลานสามารถบอกกล่าวได้ง่ายขึ้นแต่ในสังคมที่เป็นขยับมาเป็นกึ่งเมืองสถานการณ์เปลี่ยนไปนะครับอยู่การแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นนะครับบางชุมชนเนี่ยครับมีแต่ผู้สูงอายุแต่ลูกหลานเข้าไปอยู่ในเมืองการที่ทำให้เขาเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราต้องทำให้เขาเข้าใจว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ธรรมดาขจัยเองพยายามทำทั้งทอล์กนะครับพยายามทำกิจกรรมที่ไม่ได้พูดถึงความตายโดยตรงแต่เราชวนให้ผู้คนเนี่ยขยับมาเข้าใจคำว่าการอยู่อย่างมีความหมายเราจะอยู่ดียังไงนะครับเราจะตายดีในวาระสุดท้ายที่จะมีลูกหลานมาห้อมล้อมแต่วันนี้เรายังทะเลาะ กันอยู่เลยแล้ววันที่เราจะตายจะมีใครมาหาเราไหมนะครับเราต้องสร้างวันนี้ให้ดีก่อนสร้างความสัมพันธ์ให้ดีนะครับคุยกันให้ได้นะครับพูดคุยกันสามารถสื่อสารกันได้นะครับในทุกๆเรื่องที่ไม่ใช่แค่เรื่องความตายนะครับเราอยู่ด้วยกันทุกๆวันนี้เรามีอะไรที่ยังติดค้างยังคาใจเรามีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำให้แก่กันและกันเราทำงานเรื่องนี้มากขึ้นผ่านเครือข่ายของเราที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในสังคมไทยก็คือ Peaceful Days นะครับ Peaceful Days สร้างเครื่องมือออกมาเยอะมากขจัยไม่สามารถที่จะเดินเคนเองไม่ใช่บุคลากรสุขภาพเคนเดินเข้าไปพูดชวนคนมาคุยเรื่องความตายไม่ได้ชวนคุณมาตระหนักถึงการรับฟังไม่ได้เคนมีเกมไพ่ไขชีวิตนะครับเคนมีสมุดเบาใจเคนมีการ์ดต่างๆที่จะสามารถไปชวนคนที่เป็นเครื่องมือเหล่านี้ครับ
ล่าสุดมีการ์ดประตูใจนะครับที่จะชวนคนให้มาสื่อสารเรื่องราวที่มันอยู่ในใจแล้วมันเอาไปทำงานต่อไม่ได้มันพูดออกมาไม่ได้พอเราไม่รู้นะครับว่าเราคิดอะไรอยู่คนรอบข้างเราคิดอะไรอยู่เนี่ยมันทำงานต่อยากลำบากมากมีไพ่ฤดูฝนที่จะทำให้คนธรรมดาแบบเคนนะครับสามารถเป็นนักรับฟังได้มีการสื่อสารกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนที่นักจิตวิทยาชวนให้คนที่กำลังไปปรึกษาเนี่ยสามารถพูดคุยได้นะครับเครื่องมือเหล่านี้มันมีประโยชน์มากหรือแม้แต่การ์ดแชร์กันนะครับซึ่งเป็นแฟลชการ์ดที่จะชวนให้ผู้สูงอายุนะครับได้สื่อสารเจตนาล่วงหน้าโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าจะเขียนหนังสือได้ไหมสมุดเบาใจเรายังต้องเขียนแต่การ์ดแชร์กันเนี่ยเราพูดได้เราสื่อสารได้เราสร้างกระบวนการชุมชนให้สามารถไปชวนให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถสื่อสารเราต่างเหล่านั้นได้ครับเพราะนั้นเคนตอบใน2ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นชุมชนที่เขาอยู่ใกล้ชิดติดกันแบบชุมชนชนบทเนี่ยเราสื่อสารพวกนี้ง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นชุมชนที่ขยับออกมาเป็นชนชั้นเมืองชุมชนกึ่งเมืองนะครับลูกหลานอาจจะห่างไกลกับความตายนะครับเด็กๆสมัยนี้อาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้มีโอกาสที่จะเห็นปู่ย่าตายายเสียชีวิตในชีวิตนะครับอาจจะรู้จักความตายผ่านหนังผ่านละครนะครับเราจะทำยังไงให้เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นผ่านการสร้างบทสนทนาให้เขาสามารถลองนึกดูมีซีนาริโอหลายมากที่เขาจะสามารถจินตนาการได้แล้วก็เชื่อมโยงให้เขาเห็นว่าความตายไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเรามีเครื่องมือใหม่ๆที่วัยรุ่นก็สามารถเข้าถึงได้การคุยเรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่มันไกลตัวอีกต่อไปนะค่ะนะสิ่งหนึ่งที่เคนมีแน่ๆก็คือใบหน้าที่เป็นมิตรและน้ำเสียงที่น่าฟังด้วยนะนอกจากเครื่องมือมากมายนะฟังเพลินมากเลยนะคะเห็นภาพทีเดียวเอาละค่ะมาที่อาจารย์อนันทิยานะคะอาจารย์ฟังพื้นที่ทั้ง3พื้นที่แล้วอาจารย์อยากจะแชร์อะไรบ้างในฐานะที่ทำงานกับผู้สูงอายุเหมือนกันนะคะคือขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสมาฟังในวันนี้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเลยแล้วก็ฟังตั้งแต่ผอ.ออนเนาะก็ฟังแล้วก็น้ำตาคลอไปด้วยแล้วก็นึกถึงชีวิตที่งานที่เราประสบพบเจอไปด้วยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุก็ทำงานร่วมกับกรมกิจการเหมือนกันนะคะทีนี้ในระหว่างทางของการทำงานอันนี้แชร์ประสบการณ์ก่อนนะในระหว่างทางของการทำงานเนี่ยทำไปอ้าวพี่เราก็เรียกผู้สูงอายุพี่เนาะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ไกลจากผู้สูงอายุมากนักนะก็อ้าวเราจะได้รับข่าวร้ายข่าวที่นำมาสู่ความเสียใจอยู่เรื่อยๆเลยค่ะว่าอ้าวพี่คนนี้เป็นแกนนำเนาะที่มาโรงเรียนอ้าวพี่คนนี้อ่ะไปแล้วเดี๋ยวก็มีคนนี้ไปแล้วคือมันทำให้เห็นเลยค่ะว่าอย่างที่ทุกท่านพูดเรื่องของความตายเนี่ยมันไม่ได้ไกลไม่ได้ไกลกันนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งเนื่องจากตัวเองมาจากสายสื่อสารแล้วก็ฟังจากที่ทุกท่านพูดแล้วเนี่ยเราเห็นกลไกว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากๆไม่ในทุกระดับเลยนะคะกับโดยเฉพาะประเด็นที่มันเซนซิทีฟขนาดเนี้ยจะสื่อสารอย่างไรนี่ทักษะการสื่อสารอย่างที่คุณเคนพูดเนาะมันไม่ได้เริ่มที่การพูดมันเริ่มที่การฟังอันนี้ขอย้ำกับทุกท่านเลยนะคะทักษะการสื่อสารที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่การพูดนะคะมันเริ่มที่การฟังอันโดยเฉพาะกับกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางคือบางทีท่านไม่มีใครฟังท่านเลยเพราะมองว่าท่านเป็นผู้สูงอายุปล่อยท่านพูดไปเถอะท่านจะพูดเรื่องอดีตเราก็เบื่อเนาะที่จะฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่มันหลายๆอย่างคือทักษะการฟังเป็นทักษะที่ทุกคนที่ทำงานกับกลุ่มคนต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุจะต้องฝึกเป็นอันดับแรกเลยแล้วฟังเพราะว่าเราเองเนี่ยเราสามารถดีเทคได้นะคุณวานว่าคนไหนฟังแบบขอไปที่คนไหนฟังแบบตั้งใจจะฟังคือเขาเรียกอะไรนะภาษากายมันออกอ่ะเราเองเรายังรู้เลยว่าคนนี้แบบมันฟังแบบฟังไปงั้นอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อยากจะบอกนะคะทีนี้พอกลับมาตรงเนี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่พอฟังไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันป๊อปเข้ามาในหัวเลยอ่ะก็คือว่ามันมีกรณีหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวเนาะมันแชร์กันอยู่ก็คือว่า
เราจะย้ำว่าเรื่องการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญอย่างไรกับกลุ่มผู้สูงอายุนั่นคือเมื่อไม่นานมานี้มันก็จะมีข่าวว่าภาคประชาชนภาคธุรกิจที่เนเธอร์แลนด์ไม่ทราบว่าได้อ่านกันไหมคือห้างหนึ่งที่เขาเปิดช่องทางพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุไอ้ช่องทางพิเศษเนี้ยแคชเชียร์พิเศษเนี้ยเขาทำแบบ200สาขาทั่วเนเธอร์แลนด์เลยนะคะก็คือไอ้ช่องทางพิเศษเนี้ยสำหรับผู้สูงอายุมันทำอะไร1ผู้สูงอายุสามารถใช้เวลาคุยกับแคชเชียร์ได้เขาให้เวลาในการคุยกับแคชเชียร์คืออย่ามาเร่งช่องทางนี้ถ้าอยู่จะเร่งดูไปช่องอื่นช่องนี้คือช่องพิเศษคือมันเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับแคชเชียร์ได้อย่างสบายใจซึ่งตรงนี้บางทีนะคะมันอาจจะเป็นโมเดลหนึ่งที่หลายๆท่านที่ทำงานอยู่ในพื้นที่เอาไปใช้ได้บ้านเราเนี่ยมีเซเว่นมีร้านค้าชุมชนมีอะไรต่างๆตรงเนี้ยคือไม่ใช่เรื่องยากเลยอันนี้คือเรื่องของใจที่ทุกท่านพูดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังสามารถปฏิสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งคือเรื่องของใจเราสามารถปรับไปใช้ได้หรือสามารถหาเครือข่ายในชุมชนได้มิติที่สองที่มันป๊อปเข้ามาในหัวและหลายๆคนอาจจะได้ดูสารคดีนี้ซึ่งมันออกทางช่องไทย PBS สักพักใหญ่ๆแล้วคือเรื่องที่โปรเฟสเซอร์ที่ญี่ปุ่นเขียนหนังสือเรื่อง Lonely Deathจำได้ไหมคะแล้วเอามาทำเป็นสารคดีที่ไทย PBS คือตัวเองก็สนใจแล้วก็ดูแล้วเราก็มองว่าเนื่องจากว่าความจริงคือสังคมผู้สูงอายุมันอยู่ในปัจจุบันบ้านเราเนาะผู้สูงอายุมากกว่า 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเนี่ยมีแต่ผู้สูงอายุอยู่เยอะไอ้คนที่ยังไม่สูงอายุก็ทำงานไปดังนั้นเนี่ยแล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่กันเยอะเนี่ยจะช่วยกันได้อย่างไรในเรื่องกายใจสังคมจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกลไกอยู่แล้วก็คืออสม.ไม่ต้องไปสร้างอะไรเพิ่มอสม.เนี่ยบอกได้เลยไม่ใช่เด็กเนาะหลายๆคนเนี่ยผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงเป็นอสม.อยู่ไม่ต้องให้เพิ่มภาระให้เขาทำอะไรมากเลยจริงๆแล้วนะถ้าคุยกับเขาคืออสม.แค่เยี่ยมบ้านแล้วอย่างที่คุณเคนพูดเนาะเยี่ยมบ้านแล้วคุยเริ่มบ้านแล้วว่าใช้เวลาคุยปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะรู้ความเป็นไปเป็นมาเพราะฉะนั้นพอกลับไปที่ไอสารคดีเรื่อง Lonely Death ที่อาจารย์โปรเฟสเซอร์ที่ชาวญี่ปุ่นที่เขาเขียนเนี่ยเขาฉายภาพให้เห็นว่าในคอมมูนิตี้หนึ่งซึ่งเขาอยู่กันแบบเป็นคอนโดมิเนียมเนาะเป็นอพาร์ตเมนต์น่ะเป็นบล็อกมีแต่ผู้สูงอายุอยู่ทั้งหมดเลยแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องช่วยกันมีกรรมการที่จะช่วยเวียนไปคุยกันตามห้องอ่ะเนาะนึกภาพออกใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามไอ้การคุยไปตามห้องเนี่ยมันทำให้รู้ว่าผู้สูงอายุแต่ละห้องยังมีเอาง่ายๆยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปัญหาของญี่ปุ่นคือตายโดยที่ไม่มีคนรู้ว่าเยอะอย่างที่เราได้ฟังข่าวแล้วกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าตรงนี้จะฉายภาพกลับมาเลยว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยกับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันสำคัญมากๆมันช่วยตั้งแต่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆ นะคะคือบางทีเราไม่ต้องพูดอะไรหรอกเนื้อไม่ต้องเตรียมข้อมูลเลยแค่ฟังอย่างเดียวก็พอมันช่วยตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะสำหรับคนที่ยังฟังได้ยังสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทีนี้พอขยับต่อไปในมุมเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือจากที่ฟังทุกท่านมาทั้งหมดเนี่ยเราเห็นทุกท่านทำงานโดยแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆอยู่แล้วในชุมชนทีนี้สิ่งที่อยากจะเพิ่มเข้าไปตรงนี้นิดนึงคืออย่าลืมภาคเอกชนค่ะเพราะอันเนี้ยเขาทำเรื่องง่ายๆอย่างยกตัวอย่างที่เนเธอร์แลนด์เนาะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยทำได้ง่ายๆแล้วเขาก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากเลยใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยของเรามีกลไกอย่างเงี้ยในชุมชนอันเนี้ยอย่าลืมแล้วก็ไอ้กระบวนการหรือกลไกชุมชนเนี่ยเราเห็นว่าทุกท่านทำอย่างดีอยู่แล้วนะคะทั้งที่ฟังมาทีนี้อีกกลไกหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนพ่อทุกท่านพูดหมดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ไหมเรื่องการเตรียมตัวตายอย่างดีการที่จะทำที่เราเรียกว่าพินัยกรรมชีวิตใช่ไหมปัจจุบันที่เราใช้ living will คือไอเดียเนี้ยต้องบอกเลยว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองเนาะ
คิดจะทำลีดวิ่งวิวตั้งแต่ตอนอายุ30ของตัวเองเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากตอนเรียนที่ต่างประเทศเราเห็นไงแล้วเราก็รู้สึกว่าจะทำยังไงนะฉันไม่อยากฉันอยากจะตายของฉันแบบนี้ฉันจะเขียนพินัยกรรมว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เมืองไทยก็เริ่มมีแล้วถูกไหมคะในปัจจุบันนี่ประเด็นมันอยู่ที่อย่างนี้ค่ะคนรับรู้แล้วพอจะรู้แต่แค่พอจะรู้อันนี้พูดในภาพกว้างนะคะซึ่ง เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญคือว่าไอ้การสื่อสารสาธารณะหรือการทำมีเดียแอดโวเคซีเนี่ยสำคัญนะเพื่อที่จะทำให้ทุกท่านทำงานในเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะนั้นการสื่อสารสาธารณะเนี่ยเราอย่าคิดมากว่าต้องมาไทย PBS ช่อง3ช่อง7เรามีเยอะแยะเนอะอันนี้เขาก็ทำของเขาไปแต่สิ่งหนึ่งที่กลไกที่เราไม่ค่อยได้เห็นเนาะก็คือกลไกภาครัฐที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่นั่นก็คือประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดมีนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดหมดเลยมีสถานีวิทยุท้องถิ่นใช่ไหมคะมีสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เราสามารถจะคุยกับเขาได้แล้วเขาก็อยากจะได้ประเด็นด้วยเนาะในวันที่จะเอามาตรงเนี้ยคือการสื่อสารตรงเนี้ยมันไม่ได้ตรงไปที่ผู้สูงอายุอย่างเดียวแต่ว่ามันช่วยคนรอบข้างหรือสมาชิกในครอบครัวเกิดความเข้าใจด้วยแล้วงานของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะงานของเราเนี่ยจะง่ายขึ้นเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรนะคะเราพูดถึงความเชื่อเรื่องความตายเนี่ยในคือจริงๆพวกสื่อมวลชนเนี่ยจะเขาจะไวอย่างตอนนี้เรามีเหตุการณ์ที่คุณชนสวัสดิ์drop date หรือภาษาเราพูด drop date คือแบบตายกระทันหันเนี่ยคือถ้าเป็นนักข่าวแล้วที่เขาเข้าใจประเด็นเนี้ยเขาจะเล่นได้ทันทีเลยใช่ไหมคะว่าเขาจะช่วยให้ความรู้แล้วมันจะโยงกับสิ่งที่เราเป็นกระแสได้เลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยอยากจะเชิญชวนนะคะว่าใช้กลไกที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ในพื้นที่ไม่ต้องมองใหญ่มองสื่อมวลชนท้องถิ่นเล็กๆนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะเล็กๆที่มีอยู่ก็อันนี้จะเป็นภาพที่เขาเรียกอะไรนะเป็นการสร้างกระแสจากภายนอกแล้วก็สร้างเข้าไปข้างในพอคนในสังคมเข้าใจแล้วก็เราจะงานของทุกท่านอาจจะง่ายขึ้นในการที่จะทำตรงนี้ค่ะค่ะประมาณนี้ก่อนดีไหมคะค่ะได้ค่ะหลายๆครั้งที่เวลามีการเสียชีวิตของบุคคลที่มีชื่อเสียงเนาะจันเนาะมันก็จะสร้าง impact กับสังคมโดยอัตโนมัติให้กลับมาตระหนักได้ว่าจริงๆทุกคนมีโอกาสที่จะต้องเผชิญกับความตายอยู่แล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งเนาะแต่เราไม่รู้ว่าวันนั้นมันคือวันไหนนั่นแหละประเด็นใช่ไหมคะคือถ้าเรารู้เราคงแบบจัดการทุกอย่างได้เงี้ยแต่ความตายนี่คือไม่รู้ไงเราก็จะไม่รู้ว่าวันไหนจะเป็นเวลาไหนนะคะแล้วที่ไหนด้วยใช่ไหมคะจริงค่ะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเติมนะคะคือว่าไอ้การทำพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันคือเราออกแบบความตายอย่างที่เราอยากจะได้ใช่ไหมคะแต่อีกอันนึงที่ถ้าเราคุยภาพให้มันลึกลงไปกว่านี้คือความยุ่งยากของคนที่มีอยู่หลังที่ท่านเสียไปแล้วมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องคิดเราจะเห็นสังคมไทยลูกหลานตีกันแย่งมรดกนู่นนี่นั่นคือถ้าท่านออกแบบดีๆสิ่งเหล่านี้มันจะรวมเรื่องประเด็นเหล่านั้นด้วยถามว่ายากไหมที่จะพูดกับผู้สูงอายุยากค่ะคือเพราะว่าตัวเองเนี่ยพยายามพูดกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าพ่อกับแม่พูดภาษาบ้านๆพ่อแม่จะให้อะไรลูกคนไหนเนี่ยก็ทำไว้ให้เรียบร้อยนะเงี้ยคือเราพี่น้องเนี่ยไม่มีปัญหากันอยู่แล้วแต่เราก็อยากจะแบบว่าเผื่อท่านอยากจะเฟเวอร์คนไหนใช่ไหมเราไม่มาพ่อแม่ทำให้เรียบร้อยนะจะต้องไม่ต้องมาตั้งผู้จัดการมรดกมุ่นวุ่นวายตามกฎหมายเนาะถ้าท่านเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ออกแบบว่าเราจะตายดียังไงแต่มันดีไซน์ตรงเนี้ยมันลีชเอาท์ไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังว่าเขาจะจัดการคือเขาจะสงบสุขยังไงกับการ
ที่จะไม่ต้องเจอปัญหาแบบนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยท่านจะมันเราจะเห็นภาพหลายๆภาพในสังคมไทยที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วฟังแล้วดูแล้วมันเศร้าเนาะว่าพี่น้องต้องมาทะเลาะกันอันนี้อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราอาจจะใช้เป็นอะไรนะเป็นแรงสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านในการที่จะทำ living will and will ไว้ด้วยนะคะค่ะคือพอหลายๆครั้งเนาะเวลาเราพูดถึงมรดกเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วเราได้เห็นแบบเรื่องราวในหนังในละครในนิยายนะคะหรือแม้กระทั่งในหน้าข่าวนะคะแล้วมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งในการแย่งชิงมรดกกันใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะมันไม่ใช่ทุกกรณีที่จะต้องแบบจบลงด้วยการขัดแย้งแย่งชิงใช่ไหมคะดูอาจารย์พูดประเด็นเนี้ยวันนึกถึงละครดังเรื่องหนึ่งเลยนะคะที่แบบมันชอบฉากนี้มากละครเรื่องกรงกรรมเนาะคุณยิ่งยศปัญญาเป็นผู้เขียนบทละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแบบของตัวเอกคือย้อยเนาะแม่ที่แบบจะตายแล้ววาระสุดท้ายแบบสร้างสมบัติพระสถานมาแล้วมันชอบฉากที่แบบย้อยกำลังจะตายย้อยก็เรียกลูก3คนลูกชาย3คนมาแล้วก็คุยเลยว่าสมบัติที่แม่มีแม่จะให้อะไรกับใครบ้างโอ้ซึ่งมันเป็นฉากที่ง่ายมากคือมันไม่ได้ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะแค่เรียกลูกมาแล้วก็คุยกันจบในฉากเดียวแต่ว่ามันรู้สึกว่าฉากเนี้ยมันจริงๆถ้าแบบพวกเราได้เรียนรู้นะว่าจริงๆเรื่องการจัดการสมบัติมันไม่ได้จบลงด้วยความขัดแย้งเสมอไปแค่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะคะมันก็จะง่ายนะคะมาที่ข้อความทางไลฟ์นะคะคุณปันสุขค่ะบอกว่าวันนี้ได้ฟังทุกวันนี้ได้ฟังวันนี้ได้ฟังทั้ง3ท่านนะคะคุณปันสุขบอกว่าคนภายนอกทำด้วยใจแบบ family support ดีงามสาธุนะคะคุณน้องนราดลก็มาสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะสวัสดีน้องนราดลเช่นเดียวกันอ่ะค่ะกลับมาที่ประเด็นของเรานะคะคือเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์อันธยาบอกในต่างประเทศมีแล้วร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะมีช่องสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะวันจำได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยนะคะมันมีเรื่องของการแย่งชิงซื้อเข้าของกันเนาะแล้วในห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศเนี่ยต้องจัดให้มีรอบพิเศษอ่ะปิดคือปิดห้างให้ผู้สูงอายุไปช็อปก่อนเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้สูงอายุจะซื้ออะไรไม่ทันใช่ไหมคะแล้วทุกคนต้องกินต้องใช้นะอันนี้ก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่ทำให้เห็นว่าผู้สูงอายุจำเป็นจะต้องมีออปชันพิเศษนะคะในการดูแลคุณภาพชีวิตนะคะในการใช้ชีวิตของท่านด้วยปีนี้2566นะคะมีความพิเศษของประเทศไทยก็คือเป็นปีที่ประชากรรุ่นเกิดล้านก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ปี2506นะคะปีนี้จะเป็นปีที่ออกสตาร์ทอายุ60นะคะแล้วก็จะมีคนที่อายุ60ปีละ1ล้านคนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอีก20ปีต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่ครึ่งทางก่อน10ปีข้างหน้าเนี่ยประชากรผู้สูงอายุไทยจะอยู่ที่ประมาณ 30% ขึ้นไปของจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะเรากำลังจะกลายเป็นผู้สังคมผู้สูงอายุแบบสุดยอดในอีก10ปีข้างหน้าแล้วเครือข่ายชุมชนกรุณาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุคงจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆนะคะผอ.ออนคะสิ่งที่ทำมาดีงามอยู่แล้วมีอะไรที่ผอ.อยากจะขยายนะคะชุมชนกรุณาเพื่อผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตอีกไหมคะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะพูดเหมือนนางงามไหมคะพี่พูดเหมือนนางงามค่ะพอฟังทั้งอาจารย์แล้วก็น้องอีกสองท่านนะคะก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราไม่เดียวดายเนาะแล้วยิ่งแบบได้เป็นเครือข่ายหนึ่งของพี่ฟูเดย์นะคะแล้วมีคนทำเรื่องนี้เยอะขึ้นนะคะพี่วันไม่ใช่ว่ามีแค่กลุ่มเล็กๆนะตอนนี้เรากำลังมองว่ามีเสียงเล็กๆหลายๆเสียงที่กำลังจะรวมตัวเป็นพลเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่ทำเรื่องนี้ค่ะเพราะว่าอย่างกับตัวเองอะค่ะตอนที่ทำเนี่ยอย่างแรกเลยอะค่ะก็คือเราต้องปรับวิธีคิดของทีมเราก่อนให้เขามองในภาพเดียวกันเราใช้วิธีการคือระเบิดจากข้างในอะค่ะสร้างความตระหนักสร้างการเรียนรู้รับรู้ให้เขาพร้อมเพราะว่าออนจะไม่เอาอบรมให้ความรู้อะไรเลยในขณะที่คนไม่พร้อมก็คือพอเราเจ้าหน้าที่เราพร้อมอะค่ะเราก็เลยเริ่มมาดูอย่างที่ทั้งพี่วันและอาจารย์พูดอะค่ะทักษะแรกที่เราฝึกให้เจ้าหน้าที่เราคือทักษะการฟังทักษะการฟังด้วยหัวใจอย่างเงี้ยค่ะมันคือทักษะแรกเพราะว่าการสื่อสารที่สำคัญก็คือการฟังนี่แหละค่ะฟังอย่างไรฟังด้วยหัวใจแล้วก็มันก็จะได้รับทราบถึงความต้องการที่แท้จริงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือทักษะแรกที่เราให้เจ้าหน้าที่เราซึ่งก็ได้น้องเจนจากพี่ฟูเดย์ทำมาฝึกเจ้าหน้าที่เราเพราะว่าอย่างนึงอะค่ะคือจริงๆตัวพี่ออนเองจะฝึกให้กับเจ้าหน้าที่ก็ได้ค่ะแต่
ด้วยความที่เป็นผอ.เนี่ยค่ะทีมงานก็จะมีความมีช่องว่างระหว่างการทำงานเลยก็ต้องใช้ผู้อื่นซึ่งตอนที่ระวังแผนแล้วก็รู้แล้วว่าเราจะเชิญเพื่อนเราคนไหนที่จะมาช่วยเราเนี่ยค่ะแล้วก็พอฝึกเรื่องทักษะการฟังด้วยหัวใจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทำเรื่องของการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือค่ะเครื่องมือในการทำงานว่าเราจะสื่อสารยังไงเพราะว่าคุณตาคุณยายส่วนใหญ่ที่อยู่กับเราที่เนี่ยค่ะเรายังไม่ได้พูดเรื่องชุมชนเนาะท่านก็จะอ่านออกเขียนได้น้อยนี่ค่ะจะมีปัญหาเรื่องนี้ซึ่งการแชร์กันเกมไพ่ไขชีวิตเนี่ยช่วยได้เยอะมากนี่ค่ะเพราะว่าอย่างกับเวลาเราทำสมุดเบาใจอย่างเงี้ยเราก็จะใช้การแชร์กันนะคะในการคุยแล้วก็บันทึกพอเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะทวนให้คุณตาคุณยายฟังว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยประทับตาลายเซ็นหรือลายนิ้วมือของท่านค่ะว่าท่านยืนยันเจตนาลงตามนี้แล้วก็ในสมุดเบาใจก็จะมีการนำมาทบทวนกับคุณตาคุณยายว่าตอนนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมยังเหมือนเดิมไหมถ้าเปลี่ยนแปลงเราก็แก้ไขให้ท่านอย่างเงี้ยค่ะนี่คือสิ่งที่เราทำพอเสร็จปุ๊บเนี่ยการทำงานเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าการสนับสนุนจากภายนอกไม่ค่อยเยอะค่ะต้องลงมือทำค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปขอสปอนเซอร์หรือคนมาช่วยเนี่ยแต่เราไม่ได้ทำจริงเนี่ยคนก็มองภาพไม่ออกค่ะก็เลยทำให้มันเกิดขึ้นจริงการทำงานระหว่างทางของการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องเล่าเยอะค่ะก็เลยสื่อสารเรื่องเล่าเหมือนที่อาจารย์พูดมาสักครู่ค่ะสื่อสารเรื่องเล่าโดยที่ตัวของพี่ออนเองเนี่ยเป็นคนตัดต่อวิดีโอเองค่ะตัดต่อวิดีโอเองทำคลิปวิดีโอเองจากเรื่องเล่าของการทำงานแล้วก็สื่อสารออกไปภายนอกให้คนได้เห็นแล้วก็มองว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่คลิปวิดีโออย่างเดียวเพราะว่ามีโอกาสได้ออกไปออกรายการของพี่ฟูเดย์ที่เสียงแห่งความกรุณาค่ะซึ่งก็ยังมีความประทับใจเพราะว่าวันนั้นที่ไปจัดรายการกับพี่วันนะคะมีอาม่าที่คลองเตยอะค่ะท่านฟังรายการนี้อยู่เชื่อไหมคะว่าท่านโทรหาลูกสาวให้ลูกสาวสั่งลิ้นจี่อะค่ะมาให้คุณตาคุณยายที่นครพนมได้ทานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นพลังของการสื่อสารเรื่องเล่าที่เราไม่ได้นำเสนอความน่าสงสารความอนาถาของที่นี่แต่เรากำลังเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ว่าสิ่งที่ทุกคนมาช่วยเราเนี่ยมันคือการสนับสนุนความสำเร็จในการอยู่ดีและตายดีของผู้สูงอายุที่นี่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ลิ้นจี่มาทานผู้สูงอายุก็ดีใจหรือแม้แต่การไปสื่อสารเรื่องเล่าผ่านรายการสมองใสใจสบายรายการนึงอะค่ะก็ได้กัลยาณมิตรมาเพิ่มก็คือทางศูนย์ภาวะสมองเสื่อมของคุณหมอค่ะอาจารย์หมอท่านกรุณาด้วยความที่เราก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่าเราอยากจะทำเรื่องของการอยู่ดีในพาร์ทเรื่องของภาวะสมองเสื่อมกับผู้สูงอายุแต่เจ้าหน้าที่เราไม่มีองค์ความรู้อะค่ะท่านก็กรุณาให้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนะคะหลักสูตร30ชั่วโมงเรียนออนไลน์นะคะให้กับเจ้าหน้าที่เรา13ที่นั่งซึ่งก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งเจ้าหน้าที่เราก็ได้เรียนแล้วก็ได้นำความรู้เนี่ยมากำลังปรับทำเรื่องนี้อีกหนึ่งเรื่องในบ้านผู้สูงอายุนครพนมนะคะแล้วก็ได้เจอพี่อาร์ตแคร์ซึ่งการเจอพี่อาร์ตแคร์เนี่ยมันทำให้เรามาทำทั้งเรื่องของงานเรื่องสมองเสื่อมและงานเรื่องตายดีได้เยอะขึ้นโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมของขวัญชิ้นสุดท้ายในวันจากลาต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างอิมแพกมากเพราะว่าภาพถ่ายที่ใช้ในงานศพจริงๆแล้วกิจกรรมของขวัญชิ้นสุดท้ายในวันจากลาเราคือภาพถ่ายของผู้สูงอายุที่ใช้ในงานศพที่ผ่านมาค่ะเราใช้ภาพในวันแรกรับของผู้สูงอายุซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ภาพที่สวยงามบางทีหาภาพไม่ได้ค่ะก็ต้องไปเอาภาพจากบัตรประชาชนซึ่งเอามาถ่ายเอกสารปริ้นสีอะค่ะแล้วภาพมันก็ไม่สวยบางทีเราก็นั่งมองหรือบางทีเราเชิญบุคคลภายนอกที่ท่านมาเป็นเจ้าภาพให้งานศพให้ผู้สูงอายุค่ะท่านก็มองภาพคือท่านก็ไม่ได้พูดเนาะแต่เราเห็นสายตาก็รู้แล้วว่าเออมันเป็นภาพที่ไม่ได้สวยมากเท่าไหร่เราก็เลยมองว่าคือได้คุยกับพี่คิดนะคะพี่สมคิดของอาร์ตแคร์ว่าภาพนี้มันค่อนข้างสำคัญในเรื่องของเรามันคือภาพจำสุดท้ายแล้วก็ทุกคนที่อยากจะตายดีเนี่ยก็อยากจะมีภาพสุดท้ายในชีวิตหรือภาพที่ใช้ในงานศพเป็นภาพที่สวยงามเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยได้มาทำเชื่อไหมคะว่าในการทำเนี่ยมันได้เห็นภาพบางอย่างเพราะว่าเราให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถ่ายรูปโดยทางพี่อาร์ตแคร์เนี่ยมาสอนเทคนิคการถ่ายภาพทั้งภาพส่วนบุคคลแล้วก็ภาพอาร์ตแคร์ซึ่งเรื่องสมองเสื่อมแต่ภาพถ่ายบุคคลเนี่ยพี่คิดก็กับพี่วันเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่า
เอ้ยถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคุณตาคุณยายท่านเนี้ยคือดูแลแล้วคุ้นเคยกันเนี่ยภาพที่คุณตาคุณยายออกมาเนี่ยมันจะเป็นความสุขเป็นภาพรอยยิ้มยิ้มทั้งหน้ายิ้มทั้งตาค่ะมันเป็นประกายสว่างมากแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องเจ้าหน้าที่ที่อาจจะไม่ได้สนิทกับผู้สูงอายุท่านนั้นแต่มีฝีมือการถ่ายภาพอะค่ะไปถ่ายภาพที่ได้ไม่เหมือนกันค่ะไม่เหมือนกันจริงๆซึ่งเราก็เลยมาสะท้อนอ๋อเพราะว่าความผูกพันแบบนี้มันทำให้ได้ภาพที่สวยมากคำว่าสวยเนี่ยมันคือเป็นภาพแห่งความสุขของผู้สูงอายุท่านนั้นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งครอบครัวที่ท่านที่ได้ฟังรายการนี้อาจจะไปทำภาพนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้ตากล้องมือหนึ่งของประเทศไทยในการถ่ายค่ะแต่ใช้สัมพันธภาพที่เรามีความผูกพันสนิทสนมเนี่ยค่ะมันก็จะได้ภาพที่สวยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาพถ่ายเงี้ยจริงๆในงานศพผู้สูงอายุแล้วมันก็สะท้อนเรื่องราวในการใช้ภาพเนี้ยก็มีหนึ่งเคสอะค่ะที่ลูกชายไม่เหมือนกับว่าเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องครอบครัวเนาะก็มาฝากคุณยายไว้กับบ้านผู้สูงอายุนครพนมอะค่ะแล้วเขาก็ได้เห็นภาพสุดท้ายของแม่เขาในงานศพแล้วเขาก็พูดกับพี่ออนว่าผมไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบนี้เลยของแม่เขาตั้งแต่เป็นแม่ลูกกันมาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยผมขอภาพนี้กลับไปได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าอ๋อของขวัญที่สุดท้ายในวันจากลาเนี่ยมันไม่ใช่ของขวัญจากเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายให้ผู้สูงอายุอย่างเดียวนะแต่มันคือของขวัญที่ผู้สูงอายุส่งต่อให้ลูกหลานให้ครอบครัวเพื่อเป็นความทรงจำของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็คือของขวัญที่ส่งต่อซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยตัวทำให้การสื่อสารเรื่องเล่าเนี่ยค่ะเพราะว่าพี่ออนเองเนี่ยก็เอาเรื่องเล่าลักษณะเนี้ยไปสื่อสารเพราะว่าตอนนี้ขยายการทำงานสู่ชุมชนค่ะก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเราก็ได้ไปสื่อสารเรื่องเล่าแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของภาพถ่ายงานศพเพราะว่าผู้สูงอายุของที่บ้านผู้สูงอายุนครพนมอะค่ะมีโอกาสกลับบ้านแค่ภาพถ่ายค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยท่านได้อยู่กับลูกหลานในวันสุดท้ายของชีวิตแต่ภาพถ่ายเนี่ยก็อยู่เพื่อเป็นความทรงจำกับครอบครัวตรงนี้มันก็ทำให้ผู้สูงอายุที่ได้ฟังเรื่องเล่าของพี่ยอนนะคะท่านเลยบอกว่าต่อไปนี้ป้าจะไม่ขี้บ่นแล้ว จะไม่ทำตัวขี้บ่นแล้วนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่ลูกหลานเป็นเพราะว่าป้าไม่อยากมาอยู่ที่สถานสงเคราะห์แล้วไม่อยากที่จะกลับบ้านตัวเองแค่ลูกถ่ายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้ระหว่างของการทำงานเนี่ยมันมีเรื่องเล่าและเรื่องเล่านี่แหละค่ะก็ออกมาในรูปของโซเชียลมีเดียเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะเราก็พยายามผลิตสื่อพยายามหาช่องทางเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ต้องฝึกใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะเข้าไป TikTok อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้วงกว้างของการทำงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่ะพี่ยอมมองว่าเรื่องเล่าสำคัญค่ะในการทำงานนะคะก็ช่วยให้ข้อมูลนิดนึงนะคะสำหรับโครงการที่ทางผอ.ออนพูดถึงเนาะในฐานะที่ไปช่วยประสานงานนะคะไปสนับสนุนงานของบ้านพักผู้สูงอายุที่นครพนมนะคะโครงการอาร์ตแคร์ที่พี่ออนพูดถึงก็เป็นเรื่องของการถ่ายภาพตั้งหน้าศพให้กับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ในบ้านพักเนื่องจากว่าหลายท่านเนี่ยไม่มีภาพถ่ายของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือเราได้เห็นได้ให้ท่านได้เห็นภาพของตัวท่านนะที่จะเอาไปตั้งในการใช้ประกอบพิธีของตัวท่านเองซึ่งวันคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นวิธีคลายความเบาใจให้ท่านอย่างนึงเนาะอย่างน้อยท่านก็สบายใจว่าในงานศพตัวเองมีภาพสวยๆที่เลือกเองไปตั้งแน่นอนนะมันก็เป็นวิธีการคลายใจคลายทุกข์ให้ท่านนะคะได้ออกแบบงานสุดท้ายของตัวเองนะคะก็ต้องขอบคุณทางโครงการอาร์ตแคร์นะคะคุณสมคิดชัยจิตวณิชนะคะช่างภาพอิสระที่มาช่วยซัพพอร์ตโครงการนี้ส่วนเรื่องของการดูแลภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุซึ่งก็สำคัญอีกนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตในวาระท้ายผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุขเจริญตั้งวงชัยค่ะจากศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะที่ให้โอกาสเจ้าหน้าที่นะคะของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่นครพนมไปเรียนหลักสูตรออนไลน์เพื่อเข้าใจภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุด้วยแล้วก็เชื่อว่าทางบ้านพัก
ผู้สูงอายุที่นครพนมนะคะก็ยังมีโครงการอีกเยอะแต่เวลาเราไม่พอแน่นอนยังมีโครงการโคกหนองนาโมเดลอะไรที่คุณออนทำอีกเยอะมากเลยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการดูแลวาระท้ายด้วยนะคะขอไปที่นครสวรรค์กันหน่อยคุณลดาวันคะสิ่งที่อยากจะทำต่อไปในอนาคตมีอะไรบ้างค่ะสิ่งที่อยากจะทำในอนาคตนะคะก็คือมองไว้2เรื่องค่ะก็คือเรื่องแรกเนี่ยก็คือมีแพลนอยู่แล้วนะคะก็ที่คุยไว้กับเจ้าหน้าที่ที่เป็นสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้วอะค่ะอันนี้พี่ลูกตาก็คือคุยกับทีมที่เป็นผู้ดูแลค่ะก็คือเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยได้อบรมเกี่ยวกับกระบวนการชุมชนแล้วก็เป็นการใช้เครื่องมือของ Peace Food Day ต่างๆอะค่ะอันนี้ก็คืออยากจะนำอุปกรณ์พวกนี้ไปสอนกับผู้ดูแลของผู้สูงอายุอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมไพ่ไขชีวิตหรือว่าการ์ดแชร์กันเพื่อที่ให้เขาสามารถเขียนความต้องการสุดท้ายของเขาได้ค่ะเพราะว่าในส่วนผู้สูงอายุตรงที่เขาอยู่สถานสงเคราะห์ค่ะเราก็คิดว่าเขาน่าจะมีเรื่องที่แบบค้างคาใจอยู่หรือว่าอาจจะแบบไม่สามารถสื่อสารได้เงี้ยค่ะแต่ว่าคนที่เขาจะสามารถคุยได้สนิทใจหรือว่าที่เขาคุ้นเคยที่สุดก็คือผู้ดูแลค่ะก็เลยอยากจะไปเหมือนขยายกระบวนการชุมชนเพิ่มมาค่ะในเรื่องของการใช้เครื่องมือของ Peaceful Day ตรงนี้ค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออย่างที่อาจารย์นันทิยาค่ะแนะนำมาก็คือสุขคิดได้เมื่อกี้นี้เนาะว่าแบบเป็นการที่ใช้สื่อท้องถิ่นหรือว่าสื่อชุมชนนะคะคือทางของงานผู้สูงอายุค่ะก็คือทำโครงการเกี่ยวกับให้ความรู้ผู้สูงอายุเป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพของผู้สูงอายุหรือว่าเป็นแบบพาผู้สูงอายุออกกำลังกายอย่างนี้ค่ะก็คือเราจะเป็นการจัดรายการวิทยุชุมชนอยู่แล้วค่ะเป็นรายการเสียงสร้างซึ่งเป็นวิทยุชุมชนเขาทองแล้วเขาก็สามารถครอบคลุมได้หลายตำบล นะคะมันจะไม่ใช่แค่ชุมชนเขาทองอย่างเดียวซึ่งเป็นแบบผู้สูงอายุหลายๆคนนะคะฟังทั้งแบบในพื้นที่เขาทองหรือว่าจะเป็นตำบล รอบข้างอะค่ะแล้วนอกจากนี้คือเขาไม่ใช่มีแค่ผู้สูงอายุยังมีแบบกลุ่มวัยกลางคนหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุอะค่ะจากที่เราเคยทำมาอย่างเงี้ยค่ะก็คือคนดูแลก็มีความเข้าใจในตัวผู้สูงอายุมากขึ้นเพราะว่าเราให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้สูงอายุหรือว่าความเป็นตัวผู้สูงอายุเองอะค่ะอย่างเช่นว่าคุณแม่ของพี่คนหนึ่งที่เขาโทรมาคุยปรึกษาเนี่ยค่ะว่าเนี่ยแม่อะชอบบ่นว่าปวดนู่นปวดนี่หรือแบบทำอะไรก็ไม่ไหวอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะที่เป็นเกี่ยวกับโรคผู้สูงอายุเขาก็แบบมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการลดช่องว่างของตัวของวัย2วัยอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เลยมองว่าสื่อชุมชนหรือว่าสื่อท้องถิ่นที่อาจารย์แนะนำมาก็เลยอยากนำเรื่องเกี่ยวกับพวกเนี้ยค่ะไปสื่อสารต่อให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนดูแลค่ะเพื่อเป็นแบบเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าอะไรนะคะเป็นคลื่นกระทบหรือว่ากระทบใจนิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้รู้สึกมีการฉุกคิดมากขึ้นนะคะค่ะนะคะถ้ามีผู้ชมของเราเนาะบอกว่าถ้ามีจิตอาสาอยากจะเข้าไปชวนผู้สูงอายุในชุมชนคุยเรื่องความตายมีคำแนะนำไหมคะว่าจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุไว้วางใจและคุยด้วยได้อะคะก็ถ้าเกิดแนะนำเลยในส่วนตัวของป๊อปเองเนี่ยคือมองว่าตัวเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางได้ดีมากกว่าการที่เราเข้าไปพูดคุยค่ะเพราะว่าเครื่องมือมันเป็นทางคุยเรื่องความตายอะไรเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าถ้าแบบเรามีเครื่องมือพวกเนี้ยที่เข้าไปเป็นตัวกลางอ่ะมันจะทำให้แบบว่าคือคนที่เราคุยด้วยหรือว่าใช้ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องมีความตื่นเต้นกับมันอยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเขาก็สามารถเปิดใจกับเราได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทักษะในการสื่อสารที่เราพูดคุยกับเขาด้วยแล้วก็ความไว้วางใจเบื้องต้นกับเขาอะค่ะว่าเขาจะสื่อสารกับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะทีมข้าใจน่าจะแนะนำอันนี้ได้ดีเลยแหละจิตอาสาที่อยากจะเข้าไปชวนผู้สูงอายุคุยเรื่องความตายจะแนะนำยังไงไหมคะให้เขาไว้วางใจอะค่ะไปคุยเรื่องความสุขของเขาก่อนครับค่ะจริงๆถ้า
หลายๆท่านเห็นการแชร์กันของ Peaceful Day นะครับเราก็จะเห็นว่าหมวดแรกๆเนี่ยมันเราพูดถึงเรื่องของความภาคภูมิใจครับพูดถึงเรื่องของงานอดิเรกที่ผู้สูงอายุแต่ท่านชอบทำซึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ในชุมชนนะครับอย่างในสพส.ที่ลำปางเนี่ยเราก็ชวนให้เจ้าที่เห็นนะครับว่าไอตัวการ์ดหมวดงานอดิเรกเนี่ยครับมันช่วยทำให้เจ้าที่เนี่ยสามารถไปครีเอทกิจกรรมที่จะชวนคุณตาคุณยายทำได้กิจกรรมที่จะต้องอยู่ด้วยกันทุกๆวันนะครับบางทีก็อาจจะตันเหมือนกันนะไม่รู้จะทำอะไรให้มันแบบว่าถูกใจคุณตาคุณยายแต่การที่เราได้สนทนาถึงเรื่องของความชอบนะครับเราก็จะพอรู้ว่าอ๋อคุณตาท่านนี้ท่านชอบอะไรแล้วเราก็ค่อยขยับต่อไปหรือแม้แต่หมวดความภาคภูมิใจเนี่ยครับผู้สูงอายุก็จะพรั่งพรูออกมานะครับบางอย่างไม่ใช่ความภาคภูมิใจอะไรที่ใหญ่โตมากมายหรอกครับบางคนบอกว่าเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพกฐินหนึ่งกองนะในปีนั้นมีความสุขมากเลยหรืออะไรครับบางทีเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเองนะครับแต่มันชวนทำให้ผู้สูงอายุเปิดใจนะแล้วก็ใจฟูก่อนที่เราจะขยับไปคุยเรื่องอื่นมากขึ้นนะครับไปขยับคุยเรื่องความเจ็บป่วยไปขยับคุยเรื่องวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับเริ่มต้นจากเรื่องพวกนี้ก่อนครับค่ะทีมขจายอยากจะขยายพื้นที่ชุมชนกรุณาของเราออกไปให้กว้างไกลขนาดไหนยังไงคะออกแบบไปหรือยังจริงในปีนี้นะครับเราก็ตั้งใจที่จะทำทั้ง2พื้นที่ทั้งชุมชนกรุณาในแบบที่มันเป็นลักษณะพื้นที่ออนไซต์จริงๆนะครับทั้ง3พื้นที่ที่มีทีมงานของเราอยู่ทั้งเชียงใหม่นะครับเชียงรายแล้วก็ลำปางแล้วก็รวมถึงเรามีพื้นที่ชุมชนกรุณาที่ขับเคลื่อนมากกว่า10ที่ทั่วประเทศนะครับเราช่วยกันทำงานได้นะมีทุกภูมิภาคเลยนะครับที่สามารถแบบช่วยกันทำเรื่องราวเหล่านี้ได้เพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าคนทุกคนมีศักยภาพโดยเฉพาะถ้าเรามองว่าสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเราไม่ได้มองแค่มันเป็นวิกฤตหรือมันมองว่ามันเป็นปัญหามันเป็นโอกาสที่เราจะเหมือนค้นพบศักยภาพบางอย่างของผู้สูงวัยในต่างประเทศอาจจะเห็นตัวอย่างชัดมากนะครับแล้วก็ในบ้านเราก็เริ่มเห็นตัวอย่างพอเคนลงไปทำงานในพื้นที่ก็มักจะเจอว่าผู้สูงอายุนะครับหลายๆกลุ่มที่เกษียณตัวเองแล้วเนี่ยครับจากงานประจำเนี่ยแฮปปี้กว่าตอนทำงานประจำอีกเพราะว่าท่านได้ทำอะไรที่แบบไม่ได้ทำในช่วงเวลาที่แบบบางท่านรับราชการมีกรอบเงื่อนไขอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะพอเกษียณแล้วได้ออกมาทำอะไรหลายอย่างบางคนก็เลือกที่จะมาในจังหวัดลำปางนะครับบางท่านก็เลือกที่จะมาขับเคลื่อนเรื่องงานการศึกษาอยู่ในสมัชชาการศึกษาลำปางที่เยอะแยะไปหมดเลยรวมแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุที่มีความสนใจอยากจะพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้ครับเราเห็นว่าถ้าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีศักยภาพไม่ใช่แค่คนหนุ่มคนสาวอย่างพวกเราไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานไม่ใช่นักสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่เจ้าที่ในโรงพยาบาลไม่ใช่นักสุขศึกษาอย่างเดียวนะแต่มันเป็นโอกาสที่จะทำให้ผู้สูงอายุเองครับเห็นศักยภาพของตัวเองถ้าในโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นบรรยากาศที่มันสดชื่นมากผู้สูงอายุแบบมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างวันก่อนเพิ่งเข้าไปที่ลำปางก็เพิ่งไปจัดกิจกรรมกับพี่อิ่มนะในโรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองเขตลางกันมันสนุกสนานมากครับผู้สูงอายุมาเป็นชั้นเรียนมาเป็นนักเรียนแล้วก็ถามว่าสนุกไหมมีความสุขไหมมีความสุขนะครับเขาเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ร่างกายยังแข็งแรงสุขภาพจิตก็ยังดีอยู่อันนี้ครับถ้าเป็นงานออนไซต์ขจายเองแล้วก็ร่วมมือกับชุมชนกรุณาในทุกๆพื้นที่ที่ Peaceful Day ลงไปสนับสนุนเนี่ยเรายังจะทำเรื่องนี้อยู่ทำให้เห็นว่าศักยภาพมีความสำคัญแล้วในขณะเดียวกันเราก็ยังจะทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานอยู่ในพื้นที่ออนไลน์เราก็ยังจะสื่อสารเรื่องราวเหล่านี้นะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกว่ามันมีความสำคัญมากเลยที่จะทำให้ผู้คนในสังคมนะครับรับรู้ว่าสถานการณ์ผู้สูงอายุไม่ใช่วิกฤตอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสที่เราจะฟื้นฟูแนวคิดชุมชนกรุณาทำให้ผู้คนเห็นว่าชุมชนกรุณานี่แหละมันเป็นคำตอบหนึ่งนะที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้เราไม่ได้ต้องการเห็นภาพผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวเราไม่ได้ต้องการเห็นภาพว่าลูกหลานมองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระแต่ผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็ล้วนแล้วแต่อยากจะดูแลตัวเองแล้วเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยครับได้ใช้ศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่เรามีโอกาสในการทำงานเชื่อมประสานตรงไหนเราก็อยากจะทำตรงนั้นครับอยากจะชวนให้โรงพยาบาลไปทำกิจกรรมกับชุมชนแบบไหนดีนะครับนี่ก็เป็นไอเดียที่มันสามารถออกแบบมันครีเอทได้นะครับเข้าไปทำงาน
กับศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทั้งภาครัฐแล้วก็ตอนนี้มีเอกชนนะครับในลำปางมีหลายที่เลยนะครับที่เปิดมาทั้งเชียงรายทั้งเชียงใหม่มีโอกาสที่เราจะสามารถเข้าไปทำงานได้ด้วยแล้วก็รวมถึงอย่างเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกว่าอสม.ก็เป็นอีกกลไกนึงที่สำคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับที่ลำปางก็มีศูนย์บริการสาธารณสุขที่สีหมดเกล้านะครับก็เป็นพื้นที่เขตเมืองนะครับที่เข้มแข็งมากก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ขจายเองในพื้นที่ลำปางเนี่ยก็ยังเข้าไปทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่เชียงรายก็น่าชื่นใจนะครับปีหลังมาเนี่ยครับพี่เจนก็มีโอกาสได้ชักชวนคนที่เกษียณอายุแล้วนะมาทำงานต่อนะครับมาทำงานโดยที่ชวนมาฝึกอบรมให้รู้จักกับเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วท่านก็เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสนะครับที่จะไปชวนผู้สูงอายุด้วยกันเองที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนะครับหรือว่าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนเนี่ยครับขยับออกมาทำเรื่องราวเหล่านี้มาคุยกันมาวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วก็จะทำให้ในวาระสุดท้ายเนี่ยเราได้ทำตามเจตนาของตัวเองครับเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้ร่วมกิจกรรมหรือว่าเป็นผู้รอคอยโอกาสผู้สูงอายุในหลายๆพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำลุกขึ้นมาทำกิจกรรมของตัวเองได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ขจายแล้วก็เคนคิดว่าพื้นที่ชุมชนกุนาทุกๆพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยต้องการที่จะทำต่อไปในอนาคตแล้วก็อยากทำให้มันมากขึ้นก็คือเราไม่อยากต้องการให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างโดดเดี่ยวค่ะอยากให้ผู้สูงอายุเห็นครับว่าโอ้มีคนคอยดูแลอยู่นะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องศักยภาพที่ใช้แรงกายในการทำงานก็ยังมีคนสนับสนุนส่งเสริมอาชีพอยู่มีคนไปรับฟังมีคนคอยไปดูแลด้วยหัวใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุนะครับยังมีพลังแล้วก็จะช่วยทำให้โอกาสนะครับในการฟื้นฟูศักยภาพของชุมชนทำให้ชุมชนเนี่ยสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยที่ไม่ต้องรอคอยภาครัฐเพียงอย่างเดียวนะครับภาคประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยก็สามารถช่วยเหลือกันได้ลูกหลานในครอบครัวช่วยกันได้คนในชุมชนช่วยกันได้ทุกคนสามารถช่วยกันได้นะครับแล้วก็มันจะยังทำให้เห็นตัวอย่างครับว่าไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแล้วนะครับแนวคิดชุมชนกุนาหมายรวมไปถึงการดูแลทุกๆคนที่อยู่ในชุมชนคนพิการผู้ที่ขาดแคลนคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือแม้แต่คนธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจ็บป่วยวันหนึ่งเราอาจจะต้องร้องขอให้เพื่อนบ้านของเรามาช่วยเหลือเราเราจะอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลนะครับเราจะเป็นคนที่น่ารักให้กับเพื่อนบ้านได้อย่างไรนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ครับค่ะช่วงที่แล้วคุณเคนพูดถึงสถานการณ์ของโควิด19เนาะในช่วงโควิด19เนี่ยมันทำให้ประเด็นเรื่องการชวนคุยชวนคิดสื่อสารเรื่องการเตรียมตัวเข้าสู่วาระท้ายนะคะอยู่ดีตายดียากง่ายขึ้นแค่ไหนยังไงไหมคะจริงเป็นโอกาสเลยครับเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยผู้คนจากไปอย่างที่ไม่ทันตั้งตัวเราเห็นตัวอย่างใช่โดยเฉพาะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงที่บางท่านเนี่ยต้องมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยที่ลูกหลานไม่ได้รับการไม่ได้บอกลาบางท่านต้องเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวใน ICU ที่โรงพยาบาลใช่คือในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับขจายเองก็เกิดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมนึงก็คือ21วันพารุ้งมาพบใจนะครับเราดึงเอาตัวไพ่รุ้งซึ่งเป็นไพ่สำหรับหนึ่งของไพ่ฤดูฝนของ Pitch for Day นะครับเอามาทำงานซึ่งตัวไพ่รุ้งนะครับเป็นคุณสมบัติด้านบวกที่ทุกคนมีแต่บางครั้งเราหลงลืมนะครับสิ่งนี้ครับมันช่วยทำให้เราไปฟื้นฟูศักยภาพของคนที่จะก้าวข้ามความสูญเสียได้นะครับทุกคนมีความทุกข์มากในสถานการณ์โควิดไม่ต้องถึงขั้นว่ามีใครใกล้ชิดสูญเสียเราเปลี่ยนวิถีชีวิตเราก็ทุกข์แล้วนะเราก็มีความเศร้านะครับเราต้องมา work from home นะครับเราไม่ได้ไปเจอเพื่อนในที่ทำงานหรือแม้แต่เราติดโควิดเองนะครับเราอาจต้องอยู่ห่างไกลคนที่เรารักนะครับความทุกข์เหล่านั้นนะครับมันพาให้เกิดความเศร้าตามมามันพาให้เกิดความสูญเสียตามมานะครับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับมันชวนทำให้เห็นว่าถ้าเราดูแลใจของเราให้เข้มแข็งนะครับเริ่มจากตัวเราก่อนแล้วเราก็จะสามารถไปดูแลคนที่อยู่รอบข้างได้ซึ่งเคนเชื่อว่าคนที่อยู่รอบข้างหรือว่าผู้คนในสังคมเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือที่เป็นสิ่งของเป็นเงินทองหรือว่าการยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแบบนั้นนะครับเขาอาจต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งรับฟังเขาค่ะในกระบวนการในการรับฟังเนี่ยครับถ้าเรามองว่า
มีใครสักคนหนึ่งฟังเราอยู่นะครับตัวเราเองเนี่ยจะสามารถคลี่คลายก้าวข้ามปัญหาได้ถ้าปัญหานั้นมันเป็นปัญหาทั่วไปมันเป็นปัญหาเพียงเล็กน้อยอย่างน้อยๆนะครับเรามองเห็นโอกาสว่าเราจะก้าวข้ามปัญหานั้นได้อย่างไรมันมีเรื่องไหนบ้างที่เราจะสามารถจัดการดูแลด้วยตัวเองได้เราทำมันมีเรื่องไหนบ้างที่เราต้องเอ่ยปากร้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นแล้วก็กล้าที่จะทำนะครับเราสามารถประเมินศักยภาพของเราครับว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาในสถานการณ์โควิดได้ด้วยตัวเองไหมถ้าไม่ไหวเราขอความร่วมมือจากคนอื่นเราขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสุขภาพจิตเราดูแลตัวเองไหวไหมถ้าไม่ไหวเราก็กล้าที่จะไปพบจิตแพทย์นะครับมันเป็นโอกาสครับในสถานการณ์นั้นเป็นโอกาสมากเลยที่จะชวนให้คนเนี่ยมาดูแลใจผ่านพื้นฐานของการฟังอย่างลึกซึ้งนะครับผ่านพื้นฐานของการฟังด้วยหัวใจนี่แหละครับค่ะคุยมาตั้งนานยังไม่รู้เลยทำไมคุณเคนเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อหน้าใสทำไมมาสนใจเรื่องการเตรียมตัวอยู่ดีตายดีให้ผู้สูงอายุแรงบันดาลใจของคุณเคนคืออะไรคะยิ่งเคนโตมาในครอบครัวใหญ่ที่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคนมีโอกาสที่จะดูแลคุณยายที่ป่วยแต่เคนไม่ได้ส่งท่านให้ไปดีเหมือนที่พวกเราต้องการเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเราต้องทำงานแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตอนนั้นแม้จะยังไม่ได้รู้จักการวางแผนดูแลล่วงหน้าหรือว่าการดูแลแบบประคับประคองแต่เคนโชคดีที่เคนมีชุมชนเคนมีญาติพี่น้องที่เรามาช่วยเหลือกันในการดูแลผู้ป่วยในระยะสุดท้ายคุณแม่มีโอกาสได้มาดูแลคุณยายที่บ้านส่วนท่านจากไปเคนเห็นภาพของญาติพี่น้องที่อยู่ในชุมชนที่มาสั่งเสียมาบอกลามาช่วยกันส่งคุณยายนะเราเห็นภาพเหล่านั้นแล้วเคนคิดว่าภาพเหล่านั้นมันควรเกิดขึ้นนะครับแม้ว่ามันจะเป็นสังคมในสังคมเมืองที่เราจะไม่สามารถเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งที่อาจจะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าอยู่ในคอนโดแต่เราอาจจะมีโอกาสนะครับในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันคิดว่าตรงนี้ครับถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็มาทำให้ทุกๆชุมชนเนี่ยครับพาใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับเดินทางต่อไปในโลกหน้าที่เราปรารถนาให้ทุกท่านมีความสุขเนี่ยคิดว่าทุกคนทำได้แล้วเคนมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะครับแม้ว่าจะอายุ30ต้นๆเนี่ยแต่มันก็มีโอกาสได้สัมพันธ์ได้ใกล้ชิดกับทั้งผู้สูงอายุแล้วก็ความสูญเสียเพราะนั้นความสูญเสียอยู่ใกล้ชิดติดตัวเราแล้วก็สิ่งที่สำคัญครับทั้งเคนแล้วก็พี่ๆในทีมกระจายพวกเราพูดเหมือนกันเลยว่าจริงๆเราไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นมากขนาดนั้นนะเราทำเพื่อตัวเองเราอยากตายดีเราอยากสร้างให้ชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนเกินนะเป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถตายดีได้เพราะนั้นเราต้องทำก่อนนะครับเราต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นสร้างให้มันมีรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นในชุมชนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าเมื่อวันหนึ่งเราต้องตายกันไปจริงๆเนี่ยเราจะตายดีได้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้นะค่ะน้องลดาวันล่ะคะดูอายุยังไม่เยอะเลยพอเข้าไปคุยกับผู้สูงอายุในชุมชนเรื่องการเตรียมตัวตายนะคะการคลี่คลายทุกทางใจให้เขาเนี่ยมุมมองต่อชีวิตของเราเปลี่ยนไปยังไงไหมคะมุมมองของเราก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าคือตอนที่ยังเรียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือเรียนจากพี่ตุ๊กตาด้วยแล้วก็ไปเจอผู้สูงอายุแล้วก็ยังมองอยู่แค่ว่าผู้สูงอายุทำไมเขาสุขภาพจิตดีจังคงเป็นเพราะว่าอย่างที่เราเรียนมาเขาเหมือนแบบดูแลทั้งร่างกายจิตใจหรือว่าแบบส่งเสริมไปกิจกรรมทางสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เขาสุขภาพจิตดีเนาะแต่ว่าพอเรามาได้ทำงานจริงๆอะค่ะเราเข้าใจได้มากกว่านั้นก็คือเหมือนเราเห็นตั้งแต่เขามาทำกิจกรรมแล้วทุกอย่างคือการเราก็คอยที่แบบสกิปกับเขาเรื่องนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนไปถึงแบบคุยเรื่องถึงความต้องการความสุดท้ายของเขาหรือว่าบางคนเนี่ยเขาอยู่กิจกรรมทางสังคมกับเรามาก่อนแล้วเขาไม่อยู่สถานดูแลที่ของศูนย์การแพทย์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีความคุ้นเคยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าแล้วเขามีความต้องการอะไรล่ะก็เหมือนแบบการจัดงานศพคือคุณอยากได้แบบนี้แบบนี้แล้วพอถึงวันนั้นจริงๆอะค่ะก็คือก็คุยสื่อสารกับญาติค่ะแล้วญาติก็ทำตามอย่างที่คุณตาได้บอกมันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอเราเห็นแบบเนี้ย
คือถ้าเกิดเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เรายังมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนหรือว่าความต้องการโดยตรงจากปากของเราเองอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถสื่อสารไปถึงคนที่อยู่ข้างหลังในวันที่เราไม่สามารถสื่อสารได้แล้วแล้วเป็นไปตามกับความต้องการของเราอะค่ะคือทุกอย่างมันสวยงามมากๆอะค่ะก็เลยคิดว่าเราวางแผนตั้งแต่ตอนนี้แหละเพราะว่าให้คนรอบข้างเราได้รู้ว่าเราต้องการแบบนี้ค่ะสุดท้ายแล้วอะเราก็ไปอย่างสวยงามอย่างที่เราต้องการอะค่ะก็เลยเปลี่ยนไปว่าเราควรที่จะต้องเตรียมตั้งแต่ตอนนี้นี่แหละอย่างเงี้ยค่ะค่ะขอให้ประสบความสำเร็จในการคุยกับคนในครอบครัวด้วยขอบคุณช่วยนะคะอาจารย์นันทิยาค่ะฟังทั้ง3คนแล้วมีอะไรอยากจะเติมไหมคะค่ะก็จริงๆต้องชื่นชมนะคะชมจริงๆด้วยใจจริงเลยนะคะว่าแบบทุกคนทำงานยิ่งกว่าคือมันไม่ได้รู้สึกว่าทุกท่านกำลังทำงานเนาะแต่ทุกท่านทำด้วยใจดังนั้นก็เลยแบบว่าสามารถที่จะสัมผัสได้นะคะทีนี้ฟังทุกท่านแล้วเนี่ยก็อาจจะมีข้อคิดเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะคือประเด็นแรกที่หลายๆคนทำอยู่แล้วคือว่าเราในปัจจุบันอ่ะวิธีคิดของเยาวชนคนรุ่นใหม่อ่ะเปลี่ยนไปเยอะด้วยสื่ออะไรต่างๆแล้วเราจะมีประเด็นที่เราคุยกันเรื่องของความกตัญญูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นประเด็นเชิงสังคมสิ่งที่ทุกท่านทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้พูดการดูแลคนในครอบครัวเนาะว่าเป็นความกตัญญูแต่จริงๆมันคือความสัมพันธ์อะโดยธรรมชาติที่เราจะดูแลกันและกันดังนั้นเนี่ยวิธีคิดที่จะเชื่อมเยาวชนเข้ามาในกระบวนการนี้เนี่ยตั้งแต่แรกโดยที่ไม่สร้างความรู้สึกให้เขาว่ามันเป็นภาระเพราะว่าพอเราพูดถึงความกตัญญูหลายคนคิดว่ามันเป็นเบอร์เดนมันเป็นภาระมันเป็นหน้าที่จริงๆไม่ใช่มันคือใจมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะดูแลคนในครอบครัวคนที่เรารักถูกไหมคะถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นได้สร้างคืออยากจะให้ include กระบวนเรื่องเยาวชนเนาะเข้ามาในกระบวนการและอีกหน่อยเขาจะอยู่ในกระบวนการโดยที่เราไม่ต้องไปบอกว่าเธอต้องกตัญญูเธอต้องไม่ต้องเรียนเลยค่ะเรื่องนี้จะอยู่ในตัวในเนื้อในตัวเองมันจะแสดงออกมาด้วยความรักความห่วงใยคนในครอบครัวอันนี้ถ้ามีโอกาสนะคะก็ฝากประเด็นนี้ไว้แล้วมันจะเขาเรียกอะไรในอนาคตเราจะไม่ต้องสร้างอาสาสมัครเพราะมันจะอยู่ในตัวสมาชิกรุ่นหลังๆของคนในครอบครัวนั้นประเด็นที่หนึ่งนะคะประเด็นที่สองที่เป็นข้อคิดอีกนิดนึงก็คือเรื่องของการสื่อสารเห็นว่าทุกท่านทำการสื่อสารในทุกรูปแบบอยู่แล้วอย่างที่ฟังเมื่อกี้นี้นะคะนี้จะให้ข้อมูลนิดนึงว่าจากที่ทางศูนย์เองทางเราเองเนี่ยทำการสำรวจสื่อที่ผู้สูงอายุใช้มาก3อันดับแรกอันนี้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็คือคนคือเขาเชื่อสื่อคนบุคคลเนี่ยนะในการปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าคนจะมาทางไลน์ทางโทรศัพท์ทางอะไรก็ตามไม่ต้องไปเจอหน้ากันก็ได้แต่เขาเชื่อคนดังนั้นเนี่ยถ้าเราหาคนที่เขาเชื่อถือเชื่อใจได้มันก็เป็นช่องทางหนึ่งนะคะสื่อที่สองที่เขาเปิดรับเยอะๆก็คือทีวีนะคะทีวีอาจจะเป็นทีวีท้องถิ่นหรืออะไรก็ตามอันนี้คือสื่อที่สองสื่อที่สามที่พวกเราทุกคนอาจจะถนัดอยู่แล้วคือสื่อออนไลน์ผู้สูงอายุเปิดรับอะไรเปิดรับ YouTube นะคะแล้วก็ LINE อย่างที่เราคุยกันแล้วก็ TikTok เนาะในปัจจุบันนะคะก็เพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะไม่อินเตอร์แอคมากใช่ไหมคะแต่เขาจะเป็นคนดูอะไรที่บันเทิงที่สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็3สื่ออันนี้ที่ให้เป็นข้อมูลสำหรับงานวิจัยที่เราทำมา2ปีเนาะมันไม่พ้น3สื่อนี้เลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะทีนี้ในประเด็นที่อยากจะฝากไว้คือที่ดีมากๆที่ฟังก็คือว่ามันการสื่อสารที่ทุกคนทำอ่ะมันคือการสื่อสารกับคนในหมายถึงว่าคนทำงานเนาะที่เรา empower กันอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจำเป็นเพราะคนทำงานก็เป็นคนมันก็มีจิตตกจิตเศร้ามีความกังวลในเรื่องต่างๆอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าการสื่อสารอย่างที่บอกสู่สังคมอ่ะสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะให้เป็นข้อคิดก็คือว่าเราต้องทำต่อเนื่องอะค่ะค่ะเนาะแล้วเราอาจจะต้องมีเป้าหมายว่าตอนนี้เราจะสื่อสารเพื่อให้เกิด
ให้เขารู้อะไรให้เกิดผลอะไรคือทุกอย่างเนี่ยถ้าเมื่อมีเป้าหมายแล้วเราทำต่อเนื่องเนี่ยมันถึงจะได้ผลนะคะทีนี้ในภาคของการสื่อสารสู่สังคมเนี่ยอยากจะอันนึงนะไม่รู้ว่า key message เราจะไปแต่งยังไงแต่ key message ก็คือว่าอยากจะให้เปลี่ยนวิธีคิดของเขาในแง่ที่ว่าเปลี่ยนความกังวลเป็นความสบายใจด้วยการคุยกันด้วยการเตรียมพร้อมอารมณ์แบบเนี้ยคือเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามหลายคนเนาะถ้าทุกท่านมีประสบการณ์ผู้สูงอายุจะบอกว่าหรือแม้กระทั่งคนรุ่นเราก็จะบอกเราไม่กลัวหรอกความตายอ่ะเราก็รู้ว่ามันจะตายแต่สิ่งที่ไอ้ไม่กลัวนั้นน่ะภายใต้ความไม่กลัวนั้นมันคือกังวลค่ะความกังวลว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อันนั้นน่ะคือความเครียดและความกังวลดังนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารให้ทุกคนเนาะเปลี่ยนความคิดตรงนี้ว่าเปลี่ยนแบบว่าอารมณ์ความกังวลเป็นความสบายใจแล้วคุยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ key message น่าจะเป็นทำนองนี้ก็อาจจะทำให้คนยอมที่จะคุยเรื่องความตายเป็นเรื่องธรรมดาคือunderneath ความไม่กลัวตายคือความกังวลนั่นแหละว่าฉันจะไปเมื่อไหร่ฉันจะไปอย่างไรฉันจะทำยังไงคนข้างหลังจะลำบากไหมถ้าฉันแก่แล้วฉันช่วยตัวเองไม่ได้ฉันจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือเรื่องความกังวลทั้งนั้นเลยถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยวันนึงเราจะดรอปเดทตายไปเลยมันไม่เป็นไรนะใช่ไหมหลายๆคนบอกตายไปเลยจบไม่เป็นไรแต่ก่อนตายเนี่ยเราไม่รู้จะเจออะไรดังนั้นเนี่ยคือเรื่องของแมสเซจในการสื่อสารอาจจะไปในโทนนี้ก็ได้นะคะเพื่อค่อยๆสร้างความเปลี่ยนความคิดของเขานะคะแล้วก็ประเด็นที่3ที่ประเด็นสุดท้ายที่หลายท่านก็ทำอยู่แล้วคือเราสังคมผู้สูงอายุอีกหน่อย1ใน3ของคนไทยจะเป็น1จะเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยสำคัญค่ะนะเพราะว่าเด็กน้อยนะคะก็อันนี้กลไกหลายๆอย่างที่หลายๆท่านทำอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะให้มองเห็นกลุ่มเนี้ยเพราะว่าแฟกต์ก็คือว่าเดี๋ยวกลุ่มแบบนี้50กว่าๆเนี่ยก็จะรีไทร์แล้วคนกลุ่ม Gen X ที่จะเป็นคนรีไทร์เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้มากกว่ากลุ่มคน Gen B ในปัจจุบันถ้าดูตามสถิตินะคะ Gen B เนี่ยจะมีตามสถิติคือว่าการศึกษาเฉลี่ยอยู่ประมาณ 5.2 ปีเท่านั้น 5.4 หรือ 5.2 ปีเท่านั้นแต่กลุ่มคน Gen X ที่จะรีไทร์ในเวลาที่คุณวันบอกเนี่ยตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปเนี่ยบางคนเทค early retire แล้วด้วย55เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ดังนั้นเนี่ยเป็นโอกาสค่ะที่จะดึงความรู้ความสามารถของเขามาใช้เพื่อในเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะก็ฝากไว้3ประเด็นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกท่านถ้าตัวเองมีบอกไว้ตรงนี้เลยเนอะถ้าตัวเองสามารถช่วยอะไรได้ยินดีมากๆนะคะนะคะวันขออนุญาตแชร์ประเด็นที่อาจารย์นันทิยาบอกนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่จะเชื่อสื่อที่เป็นมนุษย์เป็นคนกับคนมาบอกอะไรเราอะไรเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ตัวเองเนาะทำเพจทำ YouTube สบายดี 45+ ก็คือสื่อสารกับผู้สูงอายุโดยตรงอะนะวันพบว่าบุคคลที่มีอิทธิพลกับความเชื่อของผู้สูงอายุจะมีอยู่ด้วยกัน3 พอพานนะ1พระ2แพทย์ใช่ไหมคะแล้วก็3เพื่อนนะคะพระแพทย์เพื่อนเนี่ยนะคะจะมีอิทธิพลกับความเชื่อชักจูงจิตใจผู้สูงอายุได้ลูกหลานไม่ต้องน้อยใจเสียใจไปนะคะเป็นทุกบ้านว่าลูกหลานพูดอะไรพ่อแม่ไม่ค่อยเชื่อจะไปเชื่อคนนอกบ้านมากกว่า3พอนี้เป็นคาถามัดใจผู้สูงอายุได้นะบางทีจะไปโน้มน้าวใจท่านแล้วเราพูดอะไรท่านไม่ค่อยฟังเนี่ยนิมนต์มาเลยค่ะนิมนต์3พอนี้มานะคะช่วยกันสื่อสารได้นะคะความคิดเห็นจากคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณยุพาด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันคุณปันสุขมาเพิ่มเติมบอกว่าเนื้อหาสาระวันนี้มีคุณค่าในการนำไปใช้ทุกระดับตั้งแต่วางแผนไปจนถึงขยับไปตามกลุ่มต่างๆตามที่ตะกี้เราคุยกันไปเนาะเช่นอสมพมนะคะแล้วก็คุณเหมียวนะคะอนุโมทนาสาธุกับผอ.ออนอุมาด้วยสุดยอดมากนะคะกับงานที่ทำคุณยุนะคะบอกว่าเคยเรียนการใช้ไพ่รุ้งต่อด้วยพารุ้งมาพบใจอย่างที่คุณเคนพูดถึงนะคะบอกว่ามีประโยชน์มากค่ะเอาไปสอนต่อได้ด้วยแล้วก็การฟังด้วยใจต้องฝึก
ฝึกแล้วดีต่อใจของเราและคนที่เราพูดคุยด้วยช่วงโควิดได้เรียนออนไลน์เนาะสงสัยจะเรียนกับทีมข้าใจนี่แหละบอกว่าได้ผลดีมากนะคะแล้วก็คุณปันสุขบอกว่าวิทยากรแต่ละคนมีจิตใจที่กรุณาอย่างแท้จริงและมีฝีมือจริงๆขอเรียนรู้เอาไปทำบ้างนะคะด้วยความยินดีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะกับเรื่องของการขยายเครือข่ายชุมชนกรุณาเป็นวิถีชีวิตที่อบอุ่นแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวนะคะคุณอุไรพรบอกว่าสร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนน่าสนใจมากๆนะคะตามที่อาจารย์นันทิยาเสนอไปนะคะวันมีเวลาอีกสักคนละ 2-3 นาทีให้ทิ้งท้ายกันนะคะเริ่มต้นที่ผอ.ออนเลยค่ะค่ะ2นาทีนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่พี่วันพูดนะคะ2หรือ3 เรามีกิจกรรมทำหลายอย่างมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดทิ้งท้ายเนี่ยอยากให้กำลังใจคนที่กำลังเริ่มทำเรื่องนี้ค่ะว่าอย่าท้อเพราะว่าตัวเองเนี่ยค่ะก็สู้โดยที่บนข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณหรือภารกิจการทำงานอย่างเงี้ยค่ะคืองบประมาณต้องบอกเลยว่าเรามีมาเพื่อทำเรื่องอื่นๆแต่ไม่ได้ทำเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเริ่มต้นของการทำงานคือเราไม่ได้ใช้งบประมาณเลยแต่ใช้พลังนี่แหละค่ะพลังของกำลังใจตัวเองนะคะว่าเราทำมันคือการสร้างคุณค่าซึ่งจริงๆคำนี้คือคำของน้องผู้ช่วยศักดาน้องจะบอกพี่ออนเรามาสร้างคุณค่าในการทำงานนะเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นใหญ่ก่อนคือเรื่องโคกหนองนาค่ะเพื่อหาคนมาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมมาร่วมมือกับเราแล้วก็ขยายการทำงานต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอปัญหาในระหว่างทางอย่ามองว่ามันเป็นกับดักการทำงานนะคะให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเราเองนี่แหละค่ะในการเรียนรู้แก้ปัญหาไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อเราตั้งใจแล้วทำให้มันสำเร็จเพื่อนมีเยอะค่ะแค่ว่าเราต้องรู้จักว่าเพื่อนเราคือใครเมื่อเรารู้ว่าเพื่อนเราคือใครเนี่ยมันก็จะหาเพื่อนไปเรื่อยๆเหมือนอย่างกับตอนแรกที่ออนเจอพี่ฟูเดย์นะคะก็มาเจอพี่วันแล้วพี่วันก็เป็นสะพานบุญพาไปเจอเพื่อนอีกหลายๆเพื่อนเลยค่ะแล้วก็มันทำให้ไอเดียของการทำงานนี่มันเกิดขึ้นอย่างกับล่าสุดเนี่ยที่มาช่วยสอนเรื่องของการถ่ายภาพนะคะแล้วก็ได้มีเรื่องของได้คิดเรื่องของภาพภาวนาเพื่อการเดินทางครั้งสุดท้ายของชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยค่ะมันก็เป็นไอเดียที่เกิดขึ้นจากเราเจอเพื่อนใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นกำลังใจแล้วก็พื้นที่ของบ้านผู้สูงอายุนครพนมค่ะก็ยินดีที่จะเป็นพื้นที่แห่งการสร้างกำลังใจแล้วก็เป็นเพื่อนอีกพื้นที่นึงนะคะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะทำกิจกรรมในลักษณะนี้หรืออยากจะขอคำแนะนำหรืออยากจะให้เราเนี่ยเป็นเสริมพลังท่านนะคะยินดีค่ะเพราะว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือการแลกเปลี่ยนค่ะคืออาจจะไม่ต้องทำแบบออนหรอกแต่ท่านอาจจะได้พลังจากออนแล้วก็น้องๆทีมงานนี้นะคะในการที่จะไปทำในพื้นที่ของท่านเพราะว่าบริบทต่างกันแค่เราได้ไอเดียในการทำงานแค่นั้นเองแล้วก็ปลดบล็อกบางอย่างของการทำงานอย่างออนเนี่ยออนไม่ได้มองว่าเป็นข้าราชการนะคะในการทำงานเรามองว่าเราเป็นประชาชนคนในสังคมคนนึงที่เหมือนที่น้องเคนพูดแต่วันนึงเราก็แก่ตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะเราก็อยากอยู่ในสังคมที่ทุกคนต้อนรับและก็อบกอดผู้สูงอายุซึ่งเราก็จะเป็นผู้สูงอายุเหมือนกันเมื่อเราปลดล็อกข้อจำกัดหรือข้อขอบเขตของการทำงานเนี่ยเราก็จะได้ไอเดียในการทำงานแล้วก็จะได้เพื่อนเยอะขึ้นค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็มั่นใจได้ว่าไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะคือถ้าเวลาเรามีความตั้งใจแล้วเราลงมือทำมันมีเนื้องานเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวแรงซัพพอร์ตแรงสนับสนุนเนี่ยมันก็จะตามมานะคะก็ย้ำว่าเส้นทางนี้ไม่โดดเดี่ยวเนาะนะคะคุณเคนล่ะคะครับก็ขจายก็ยังจะทำงานพวกนี้ต่อไปนะครับอยู่เรื่อยๆอย่างที่บอกว่าเราอาจจะไม่ใช่กลุ่มคนที่ลุกขึ้นมาทำเรื่องผู้สูงอายุโดยตรงนะครับแต่ผู้สูงอายุอยู่ในทุกระบบนิเวศที่พวกเราทำงานอยู่นะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโอเคเคนอาจจะทำงานกับเด็กๆเยาวชนครับมีวิชาธรรมชาติของชีวิตที่ไปชวนน้องๆม.2ที่เข้าใจเรื่องของการอยู่อย่างมีความหมายแล้วก็ไปพลัสเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าแล้วหนึ่งในนั้นที่หัวข้อที่เด็กต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเพราะว่าหลายๆหมู่บ้านหลายๆครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวเด็กๆไม่เคยได้สัมผัสกับผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุพูดจายังไงผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตแบบไหนครับแม้ว่าเราจะทำงานกับเยาวชนผู้สูงอายุก็ตามมาเราจะทำงานกับคนวัยหนุ่มสาวเหมือนที่อาจารย์บอกครับผู้สูงอายุก็อยู่ในนั้นเราจะเห็นว่าในทุกๆเซกเตอร์ที่พวกเราพยายามขยับขับเคลื่อนไปทำงานนะครับมีผู้สูงอายุเกาะเกี่ยวอยู่ในนั้นทั้งสิ้นคือถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหานะครับเราก็จะ
เบียดขับเขาออกไปแต่ถ้าเรามองว่าเป็นระบบนิเวศเดียวกันกับเรานะครับเราอินคลูดเขาเข้ามาอยู่ด้วยกันกับเราแล้วเราคิดเราทำไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมโครงการหรืออะไรก็ตามในทุกๆการกระทำของพวกเราเราจะนึกถึงคนทุกกลุ่มในนั้นนั่นก็คือผู้สูงอายุก็จะถูกได้รับการช่วยเหลือได้รับการออกแบบให้กับเราขจายยังจะมุ่งทำ3เรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็คือเราก็ยังที่จะแชร์ความรู้แชร์ทักษะประสบการณ์ทำให้ทุกคนได้เห็นภาพใช้พลังของการสื่อสารที่เราพอจะสามารถทำได้เป็นการสื่อสารที่มีรูปธรรมที่มันจับต้องได้ทำให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนจะสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างไรในสังคมไทยนะครับเรายังจะเชื่อมประสานทั้งภาคีเครือข่ายแล้วก็บุคคลธรรมดาทั่วไปที่มีศักยภาพให้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการสร้างชุมชนกรุณาแล้วก็ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วสุดท้ายถ้าเราพอจะช่วยใครได้เราจะลงมือทำทันทีในทุกๆอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนการทำกิจกรรมเราจะช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ได้เราจะพยายามทำสิ่งต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มันเป็นออนไซต์หรือมันเป็นออนไลน์นะครับค่ะอย่างผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะในอนาคตค่ะน้องระดาวันค่ะทิ้งท้ายสักหน่อยไหมค่ะก็สั้นๆแล้วกันนะคะก็คือนอกเหนือจากการที่เราทำงานอยู่แล้วค่ะก็คือเรามีการสื่อสารกับผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มคนวัยอื่นๆก็มีด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการทำงานของเราอะค่ะการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องความตายอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่กับเราอยู่แล้วเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหรือว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เราสามารถแชร์ได้หรือว่าเขาอยากรู้อยากคุยหรือว่าสะกิดใจเขานิดนึงเนี่ยเราก็อาจจะคุยกับเขาเมื่อเรามีโอกาสนะคะค่ะอาจารย์นันทิยาคะนี่เราคุยกับน้องๆทั้ง3คนไปเหมือนเราเตรียมตัวเองยังไงชอบก่อนอาจารย์อยากตัวเองใกล้มากกว่ามากๆเลยค่ะแล้วก็เห็นภาพมากๆเพราะว่าเราก็คุยเรื่องนี้กับพ่อแม่เห็นที่น้องรดาวันพูดเลยค่ะพ่อแม่ไม่ฟังเราหรอกค่ะถึงแม้ว่าเราจะยังไงเนอะลูกจะแบบว่าอยากขนาดไหนเนี่ยค่ะพ่อแม่ก็ไม่ฟังอยู่ดีนะคะทีนี้สิ่งที่อยากจะทิ้งท้ายจริงๆอะค่ะว่าคงไม่ต่างจากที่ทุกท่านพูดแต่ว่าอยากจะให้ทุกคนมองชีวิตหนึ่งชีวิตอย่าแยกส่วนมองให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีตั้งหลายด้านมันมีตั้งหลายคนเหมือนที่คุณเคนใช้ระบบนิเวศเนาะนิเวศแต่ว่าตัวเองบอกว่ามองชีวิตหนึ่งชีวิตอ่ะอย่าไปแยกว่าไอ้นี่กายนี่ใจนี่นู่นนี่นั่นคือมันประกอบไปด้วยชีวิตเราก็ไม่ได้กลมนะบางทีมันก็มีขรุขระบ้างแล้วมันก็มีคนดีคนเลวคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบเข้ามาในชีวิตดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองชีวิตไม่แยกส่วนแบบนี้ค่ะเราก็จะทำให้เราเข้าใจชีวิตแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำงานกับเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่แยกส่วนมันนะคะก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้สำหรับตัวของคุณผู้ฟังผู้ชมเองเนี่ยก็ให้มองชีวิตอย่างไม่แยกส่วนเราจะเห็นว่าเรามีหลายๆด้านของชีวิตที่ดีบ้างเลวบ้างหรืออะไรก็ตามแต่มันก็คือสีสันของชีวิตถูกไหมคะแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้ค่ะขอบคุณค่ะเพลง Live and Learn ดังมาเลยนะเพราะชีวิตคือชีวิตใช่ไหมอาจารย์มันก็ไม่รู้จะนิยามยังไงนะกับคำว่าชีวิตเนี่ยนะคะก่อนที่จะจากกันไปขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะอยากเชิญชวนทุกคนไปร่วมงานปลูกชุมชนกรุณามหกรรมเรียนรู้พัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะคะจะมีการจัดประชุมการเรียนรู้ชุมชนกรุณาปฏิบัติการทางสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญานะคะมีเวทีเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ผลการปฏิบัติและแนวทางการพัฒนาชุมชนกรุณาจากประสบการณ์ของผู้ที่ลงมือปฏิบัติจริงนะคะในงานที่ชื่อว่ามหกรรมปลูกชุมชนกรุณา13พฤษภาคมนี้นะคะย้ำ13พฤษภาคมนี้ตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง5โมงครึ่งนะคะ9นาฬิกาถึง17นาฬิกานะคะที่ KX นะคะ KnowledgeExchange วงเวียนใหญ่ชั้น7นะคะไปเจอกันได้ในงานก็จะมีกิจกรรมเสวนา
นะคะ Compassionate Talk นะคะมีกรุณาคาเฟ่นะคะมีวงพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของงานชุมชนกรุณาในบริบทต่างๆนะคะมีเวิร์กช็อปนะคะชวนให้มาสัมผัสแล้วก็รู้จักเครื่องมือของ Peaceful Date นะคะเครื่องมือเยอะมากนะคะนิทรรศการภาพถ่ายกิจกรรมนะคะมี Photo Voice นะคะเรื่องเล่าสร้างแรงบันดาลใจนะคะจากประสบการณ์นะคะของคนที่ทำงานด้านชุมชนกรุณาเนาะมีคลินิกชุมชนกรุณาให้คำปรึกษาด้วยเครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมผสมกลิ่นด้วยนะอโรมาเทอราปีนะคะโดยโรงพยาบาลปูนอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลเฉพาะด้านที่ดูแลเรื่องของ palliative care นะคะช่วงของการดูแลแบบประคับประคองเนาะแล้วก็กิจกรรมเยอะมากนะคะบทนำใจระบายสีใจ let's talk about death civil นะคะแล้วก็ซีวิ่งนะคะแล้วก็มีกิจกรรมจำหน่ายเสื้อหนังสือแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยของ Peaceful Date นะคะก็ไปเจอกันได้ทั้งวันเลยนะคะ 9:00 น.จนถึง 5:00 น.โดยประมาณนะคะไปเจอกันที่ KX นะคะ Knowledge Exchange วงเวียนใหญ่ชั้น7นะคะวันนี้ขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับ Peaceful Date ที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามารู้จักแล้วก็พูดคุยกันขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะคะคุณออนอุมาอินทฉายค่ะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมและผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมนะคะคุณลัดดาวันโพธิวิจิตรค่ะนักสุขศึกษางานผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพชุมชนศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักจังหวัดนครสวรรค์คุณพันธการอินตะมูลกระบวนกรและนักสื่อสารสุขภาวะทีมขจัยและพิเศษมากๆขอบคุณอย่างยิ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธประธานศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลขอบคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่อยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวินาทีสุดท้ายดิฉันกนกวรรณ กนกวนาวงศ์ขอปิดเวทีเสวนาวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้
เบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็เช่นนั้นนั้นไม่